สวัสดีทุกท่านนะคะณัฐฐามหัทนาค่ะวันนี้งานนี้ไม่ได้จัดโดยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหรือว่าพลังมดหรือว่าเฟนะคะเดี๋ยวเห็นหน้าโบแล้วจะนึกว่าเป็นงานเดียวกับที่จัดครั้งที่แล้วนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างานนี้จัดโดยคปอคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพและพรรคใต้เตียงมทซึ่งเป็นพรรคการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้น้องว่านศศวัฒน์นะคะก็เป็นตัวแทนจากพรรคใต้เตียงมทด้วยซึ่ง2กลุ่มที่เป็นผู้จัดเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากถ้าเกิดว่าจะขอย้อนเล่าสักเล็กน้อยนะคะตอนช่วงที่เรามีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญก่อนจะถึงวันประชามติเนี่ยถ้าพวกเราจำกันได้เรามีการรณรงค์โหวตโนนะคะตอนนั้นนำโดยกลุ่ม NDM นะคะซึ่งโบเนี่ยก็ได้เป็นแนวร่วมเป็นผู้สนับสนุนแคมเปญโหวตโนด้วยแต่ว่าคปอนะคะกับพรรคใต้เตียงมทเนี่ยเขามีจุดยืนชัดเจนว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมิชอบจึงได้สนับสนุนแนวคิด no vote แล้วก็ด้วยการที่ยืน no vote นะซึ่งถึงวันนี้แล้วบอกว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลเป็นอย่างยิ่งนะคะบอกก็ยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้ที่เราไปเข้าร่วมประชามติแต่ด้วยจุดยืนแบบนั้นนะคะจึงทำให้วันนี้สามารถจะออกมาอ่านแถลงการตอกย้ำจุดยืนได้ว่ารัฐธรรมนูญนี้มิชอบในมุมมองของเขานะคะวันนี้เราจะได้ฟังจากตัวแทนพรรคการเมืองแล้วก็นักวิชาการว่าแต่ละท่านแต่ละพรรคณวันนี้ผ่านมาถึง2ปีแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญนี้นะคะเราน่าจะเห็นตรงกันทุกคนบนเวทีว่ามันเป็นวิกฤตของชาติอย่างหนึ่งแต่แต่ละพรรคนั้นมองลำดับความสำคัญอย่างไรและหากว่าจะแก้รัฐธรรมนูญนะคะมีวิธีการอย่างไรให้เราพอจะเห็นทางออกกันค่ะวันนี้ก็รอบแรกนะคะก็จะเริ่มด้วยการขอให้ผู้แทนของแต่ละพรรคเนี่ยได้พูดถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางนั้นนะคะส่วนรอบที่สองเราจะขอถามเติมประเด็นที่อาจจะยังเติมกันได้แล้วก็จะเปิดฟลอร์ให้กับทุกท่านได้มีโอกาสถามรอบแรกเราใช้เวลาท่านละ20นาทีนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำวิทยากรนะคะท่านแรกทางซ้ายมือโบนะคะรองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาจากพรรคเพื่อไทยค่ะท่านที่สองทางขวามือแล้วกันนะคะคุณราเมศรัตนชเวงเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณราเมศเคยเข้าร่วมงานของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราเจอกันค่ะเป็นนักกฎหมายด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะเคยมาร่วมเสวนากับเฟย์ด้วยท่านที่สามนะคะคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทุกคนที่ธรรมศาสตร์แห่งนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เปียบุตรแสงกนกกุลค่ะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ค่ะเดี๋ยวท่านสุดท้ายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยจากรัฐสภากำลังตามเดี๋ยวอาจจะขอเปลี่ยนไมค์นิดนึงแต่ตอนนี้ยังได้อยู่นะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์โพคินพลกุลก่อนเลยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนะคะในฐานะหนึ่งในพรรคใหญ่แล้วก็มีจุดยืนชัดเจนตอนนั้นก็บอกว่าไม่รับร่างเหมือนกันนะคะพอมาถึงวันนี้ค่ะท่านคิดว่าเรามีหนทางฝ่าวิกฤตยังไงบ้างคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามารับฟังสิ่งที่ค่อนข้างเป็นเรื่องวิชาการแต่ความจริงเป็นวิชาการที่มันเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่การทำมาหากินจนกระทั่งเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพของเราผมได้รับการประสานจากน้องที่บอกพักเที่ยงคืนไม่ใช่พักอะไรนะใต้เตียงนะแนวมากเลยนะครับก็บอกว่าเนื่องจากเป็นวันรัฐธรรมนูญก็อยากให้พูดประเด็นรัฐธรรมนูญผมบอกรอบแรกก็อาจจะพูดว่าเรามองรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเราต้องไปมองว่าอะไรที่มันไปหล่อเลี้ยงแนวคิดที่มันปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือแม้แต่ฉบับก่อนหน้านี้เช่นปี50ซึ่งผ่านประชามติเหมือนกันนะแต่ก็ผ่านไปใต้บรรยากาศที่บรรยากาศทหารนะฉบับนี้มันยิ่งกว่าบรรยากาศทหารคือถ้าใครสนับสนุนเราวิจารณ์ได้แม้วิจารณ์ผิดๆถูกๆก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ไม่สนับสนุนวิจารณ์ถูกบางทียังถูกหาว่าเป็นความเท็จเลยนะฮะแล้วถ้าไปลงในปรากฏในโซเชียลมีเดียต่างๆก็หาว่าความเท็จลงคอมพิวเตอร์อีกมันปวดหัวไปหมดนะครับคือทำให้คนนั้นพูดจาอะไรก็แทบไม่ได้ผมอยากเรียนว่าความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ย
ตั้งแต่เขายึดอำนาจแทบจะทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาเชิญไปว่าเขาจะร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ช่วยมาให้ความคิดความเห็นหน่อยผมเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปครั้งเมื่อตอนเอารอบปัจจุบันนี้ก็แล้วกันนะครับตอนนั้นอาจารย์มวันศักดิ์ท่านเป็นประธานก็ทำเปเปอร์ไปก็ชี้เห็นแต่ละช่วงเวลาว่ามันเป็นยังไงก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยผมก็เห็นบรรยากาศมาหมดเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศที่เราค่อนข้างจะต่อต้านเผด็จการเราก็บอกว่า1นายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะ2ประธานรัฐสภาต้องมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร3ต้องลดอายุผู้เลือกตั้งเนี่ยให้ลดลงคือทำไงจะให้สิทธิเสรีภาพของคนให้คนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่มีส่วนร่วมธรรมดานะฮะมีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะวันเลือกตั้งให้มีส่วนมากขึ้นอีกในการที่เราจะตรวจสอบรัฐบาลอะไรต่างๆนานาแล้วก็รวมไปถึงการเปิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพการเปิดในเรื่องต่างๆให้มากขึ้นนั่นก็คือประเด็นผลที่รวมทั้งการให้ส.ส.สังกัดพรรคนะฮะแล้วก็การควบคุมพรรคเนี่ยควบคุมเท่าที่จำเป็นเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาจะพัฒนาไปอย่างไรมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่คนใดคนหนึ่งมาออกแบบแล้วให้เป็นแบบกอแบบคอนะฮะก็เรียกร้องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็เรียกร้องอย่างนี้จนกระทั่งก่อนมีรัฐธรรมนูญปี40การเรียกร้องเนี่ยมันไกลมากกว่านั้นอีกเลยมองว่าช่วงก่อน40นั่นน่ะการเมืองมันเป็นเรื่องของพวกนักการเมืองของคนกลุ่มน้อยทำอย่างไรจะให้เป็นการเมืองของประชาชนแนวคิดปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเกิดตั้งแต่ก่อนปี40นั่นน่ะจนเป็นที่มาของการมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยทหารผมก็เป็นคนที่มีบทบาทมากคนหนึ่งว่าเราต้องแก้ไขเพื่อเปิดโอกาสให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นที่มาจากประชาชนความจริงแล้วในการร่างรัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยก็เป็นระบบสภาร่างเพียงแต่ว่ามันจำกัดหน่อยก็คือมีกลุ่มส.ส.กลุ่มส.ว.ต่างๆเนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็มีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกบ้างก็มี 40-50 คนแต่คอนเซ็ปต์สภาร่างมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยท่านปรีดีก็เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2475เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเราให้มีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพียงสภาเดียวเท่านั้นสภาสูงหรือวุฒิสภาเนี่ยไม่มีแล้วก็สภาราษฎรนั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งแล้วรัฐธรรมนูญก็บอกว่าภายใน10ปีเนี่ยหรือราษฎรนั้นสอบป.4สอบประถมศึกษาได้หมดก็เลือกตั้งทั้งหมดจอมพลป.ต้องขยายเวลาไปอีก10ปีสรุปแล้วก็คือสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสองประเภทคือแต่งตั้งกับเลือกตั้งพอหลังสงครามโลกท่านก็ผลักดันที่มีรัฐธรรมนูญปี89ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดละแต่เพียงแต่เพิ่มสภาที่2ขึ้นมาวันนั้นเขาเรียกพฤษสภาพฤษก็แบบผู้เฒ่าเนี่ยนะครับบทเฉพาะการก็บอกให้ส.ส.เวลานั้นเนี่ยเป็นคนเลือกสมาชิกพฤษสภาทั้งหมดแต่พอบทเฉพาะการแล้วก็ไปดูที่กฎหมายที่จะออกมาว่าให้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมพฤษสภาจะมาจากแบบไหนบ้างนะจะมาจากการเลือกของสภาท้องถิ่นแล้วก็ว่ากันไปแต่กฎหมายยังไม่ได้เสร็จออกมาก็มีการยึดอำนาจไปซะก่อนในปี2490มันก็เดินไปอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งตัดตอนมาปีที่ว่ามันจะปี40เนี่ยก็เลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ให้คนที่สนใจก็ไปเลือกกันเองแล้วก็ได้เข้ามาแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับกับที่สภาขนาดนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่คัดเลือกขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีก็มีหลายท่านที่เข้ามาในสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ได้เห็นรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งได้เปลี่ยนมิติไปมากมายผมเอาสั้นๆกันแล้วนะครับว่า1นายกมาจากส.ส.ละ2ก็คือว่าทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นในหลายๆประการ3ก็คือการให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งตรงนี้ก็มันมีปัญหามาถึงทุกวันนี้เพราะว่าประเด็นตรงนี้ที่สำคัญก็คือว่าสมัยก่อนเขาให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อจะตีความรัฐธรรมนูญเขาเห็นว่าการตีความรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันควรจะให้ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการมานั่งร่วมกันพิจารณากันเพราะปัญหารัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ปัญหาตีความกฎหมายว่าใครผิดใครถูกในทางอาญาหรือจะใครจะชดใช้ใครเสียหายให้ใครในทางแพ่งไม่ใช่ประเด็นนั้นมันประเด็นความสมดุลความเข้าใจซึ่งกันและกันในองค์กรแต่ละอำนาจนะครับพอครั้งนี้บอกให้เป็นศาลเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดประเด็นหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างมองทุกองค์กรที่มีปัญหากันเนี่ยว่าคุณก็คือโจทย์จำเลยต้องตัดสินแพ้ชนะผิดถูกกันไปข้างหนึ่ง
แล้วบังเอิญคนมาอยู่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่ไปคัดเอาจากผู้พากษามาเยอะเอาละองค์ประกอบแต่ก่อนก็มีนักกฎหมายมหาชนมีจากรัฐศาสตร์จากอะไรต่างยิ่งระยะหลังพอหลังจากปี50เนี่ยเป็นผู้พากษาเกือบทั้งนั้นท่านไม่ได้เข้าใจว่าบริบทของการเมืองเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างองค์อำนาจทางการเมืองต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะถ้าจะตัดสินกันแบบตัวบทกฎหมายตัดสินกันแบบถูกผิดแล้วส่งผลกระทบทางการเมืองท่านอาจจะไม่สนใจแต่ตรงนั้นยังไม่เท่าไหร่กับมันมีเสียงกระซิบที่บอกให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เลยอธิบายกฎหมายที่ลึกกือไปหมดนะอย่างเราเห็นครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะว่าคนที่เห็นว่ามีการกระทำที่พยายามจะล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาก็ต้องไปร้องอัยการก่อนอัยการถ้าไปเห็นว่าใช่เขาก็ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญต่อไปในคู่มือศาลรัฐธรรมนูญในเว็บไซต์อธิบายนี้หมดพอมีคนไปร้องตรงท่านบอกรับได้เพราะวันนี้ท่านเอาใหม่แล้วว่ารับได้นะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับต่อมานี่ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยให้ทำได้แบบนี้คือถ้าท่านตีความว่ารับได้ไม่ต้องมาเขียนหรอกครับก็แปลว่าได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเขาเปิดเกิดรับไม่ได้ใหม่จะเป็นยังไงคือสรุปแล้วอะไรที่มันเป็นปกติที่วินยูชนเข้าใจได้นะข้าพเจ้าเข้าใจคนละเรื่องแต่บังเอิญข้าพเจ้าเข้าใจแล้วมันเป็นที่สุดองค์กรอื่นต้องถือต่างก็เกิดปัญหาเยอะนะอย่างผมเนี่ยโดนตัดสิทธิ์การเมืองไป5ปีเพราะว่ามีสมาชิกพรรคบางท่านไปจ้างพรรคเล็กนี่ตามคดีในศาลรัฐธรรมนูญแต่การจะตัดสิทธิ์ผมเนี่ยโดยไม่ให้ผมต่อสู้คดีเลยอยู่ๆเพราะเพื่อนไปอ้างว่าเพื่อนทำผิดผมเลยต้องรับโทษด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นในโลกเนี่ยมันมีนะอย่างนั้นผมต้องต่อสู้ได้ว่าผมไปเกี่ยวข้องไหมอะไรอย่างนี้ผมไม่ต้องต่อสู้นะสันนิษฐานไปเลยความจริงกฎหมายไม่ได้สันนิษฐานหรอกพอยึดอำนาจเสร็จคณะรัฐประหารในเวลานั้นก็ออกประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยบอกว่าให้ยุบไปด้วยให้ตัดสิทธิ์ไปด้วยศาลก็กรุณามากเสียงข้างมากตีความว่าย้อนหลังได้หมดก็มันเป็นได้ขนาดนี้นะครับแล้วจนต่อมาที่มันพิลึกกว่านั้นอีกคดีที่ไปที่คนที่ถูกดำเนินคดีว่าไปจ้างพรรคเล็กเนี่ยไปที่ศาลยุติธรรมเนี่ยเคลียร์หมดว่าไม่มีการจ้างแปลว่าผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ฟรี5ปีไม่มีใครเยียวยาความจริงมันต้องคืนตำแหน่งประธานสภาให้ผมไปแล้วนะถ้าเป็นการเมืองที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะถูกไหมฮะไม่ใช่จะเป็นระบบราชการเนี่ยก็ผมไปปลดผมถ้าผมยังอยู่ราชการก็ต้องคืนตำแหน่งให้ผมที่มันไม่น้อยไปกว่าเดิมตามแอดวานซ์ที่ผมก็จะได้รับอ่ะคือบ้านเรามาได้จนถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับเอาละทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยเราก็พยายามชี้เอาละมูล40ก็มีองค์กรอิสระมีต่างๆมากมายเวลานั้นเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลายก็แฮปปี้กับรัฐธรรมนูญปี40เกิดธงเขียวว่าต้องเอาฉบับนี้นะคนที่อย่างคุณทักษิณเองเนี่ยสมัครเป็นสสรที่เชียงใหม่ตกนะแพ้นะไม่ได้เป็นสสรนะในเวลานั้นนะก็ว่ากันไปจนได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาอยู่มาได้10ปีก็บอกไม่ดีสารพัดจะว่าคือถ้าทบทวนเดี๋ยวเรื่องมันยาวนะเอาพวกเราก็ใจแล้วไม่ดีอีกละนี่ฉบับประชาชนซึ่งบอกดีที่สุดที่เคยมีมาต่อมาบอกไม่ดีบนฉบับ50ฉบับ50ยังไงก็ตามต้องไปประชามติเพราะไม่งั้นดูแล้วมันไม่มีความชอบธรรมอ้าวก็ไปประชามติก็บรรยากาศที่ผมเล่าแล้วพอเกิดปัญหาที่มีคนไปร้องมูลต่างๆมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเวลานั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาไปศาลรัฐธรรมนูญศาลก็วางหลักว่าแก้ตอนแรกก็บอกว่าถ้าจะแก้ทั้งฉบับเนี่ยทำไม่ได้เพราะผ่านประชามติมาคือหมายว่าเหมือนก็ต้องแล้วต้องไปทำยังไงก็ไม่รู้นะพอจะแก้รายมาตราก็บอกไม่ได้อีกละคือสรุปข้าพเจ้าจะไม่ให้แก้สุดท้ายก็จนมีเรื่องมีราวต่างๆจนไปสู่การยึดอำนาจผู้ยึดอำนาจที่สบายไม่ต้องแก้เพราะแกเลิกเลยนะฮะก็แปลว่า50ไปแล้วก็มาเป็น60นี่60ก็ล่างกัน2รอบจนมาได้รอบฉบับคุณมีชัยที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไม่แก้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะมันจะวนเวียนไม่จบสิ้นถามว่าวงจรอุบาทที่เราเรียกกันเนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรสมมติเราเติมจากฉบับถาวรต่อมายึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเสร็จก็ไปสู่ถาวรไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็สู่การยึดอำนาจความจริงแล้วประเทศไทยมันน่าจะพ้นไปนานแล้วนะเพราะเลิกกับเขามาก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผู้หญิงไทยก็มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนผู้หญิงอาเซียนทั้งหมดก่อนผู้หญิงฝรั่งเศสได้ซ้ำไปเพราะวันที่เราเริ่มต้นสู่ระบบเนี้ยเราไม่ได้แยกแยะว่า discriminate ผู้หญิงมันได้ด้วยกันหมดนะครับแต่ทำไมมันวนกลับไปกลับมาผมพยายามหาคำตอบมาตลอดเวลา
วันนึงไปนั่งเขียนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยก็เห็นคำตอบที่มันชัดเจนที่สุดก็คือสังคมนี้เป็นสังคมที่ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมและความคิดเรียกว่า mindset เนี่ยนะแบบอำนาจนิยมอันนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันถูกครอบงำไม่ใช่เพราะประชาชนรากหญ้านะศาลก็ถูกครอบงำด้วยความคิดเช่นนี้มันก็จบหมดแล้วนะฮะถามว่าทำไมและมันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ว่าความยุติธรรมสองมาตรฐานไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ถูกนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์อำนาจนิยมเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันโกงมาตั้งแต่ต้นโกงอำนาจประชาชนเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับชั่วคราว2475เนี่ยเป็นฉบับแรกที่เขียนว่าอำนาจอธิปไตยใช้ภาษาปัจจุบันแล้วกันนะแล้วก็จะอำนาจของราษฎรอะไรเงี้ยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนและตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้แม้แต่ธรรมนูญการปกครองหรือพวกรัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งหลายที่คณะรัฐประหารตราออกมาหลังจากการยึดอำนาจนั้นไม่เคยมีฉบับใดที่บอกว่าอำนาจเป็นของข้าพเจ้าบอกอำนาจของประชาชนหมดแต่ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ข้าพเจ้าเป็นคนจัดการวันนี้ฉบับ60ตอนที่มันมีก่อนหน้านี้แต่ผมจะชี้จากนี้แล้วเดี๋ยวย้อนหลังไปนิดหน่อยนะครับบอกอำนาจเป็นของประชาชนหน่วยงานทั้งหลายต้องยึดหลักนิติธรรมประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ1 2 3 4 5ว่าไปตบด้วยมาตรา279บอกว่าถ้านายกใช้มาตรา44ในทางรัฐธรรมนูญในทางนิติบัญญัติหรือบริหารหรือตุลาการแล้วให้ถือว่าชอบโดยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมดนั่นก็หมายความว่ามาตราอื่นๆทั้งฉบับไม่ได้มีความหมายไอ้ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะพรบ.รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็ร้องไปสุดท้ายอันนึงที่ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญได้ก็คือที่ผ่านผู้ตรวจการศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าไงนะครับว่าเขาใช้อำนาจเนี่ยตาม2ถ้าเขาใช้ม.44แล้วแปลว่าจบคือตรวจสอบไม่ได้เพราะรัฐนูลบอกว่ามันชอบโดยกฎหมายแล้วชอบโดยรัฐนูลหมดต้องไปหาว่าคนต้นคิดเรื่องนี้คือใครมาอย่างไรเดิมทีเดียวเนี่ยนะครับเวลายึดอำนาจใหม่ๆตั้งแต่คณะราษฎรละการยึดอำนาจการปกครองที่มีอยู่เดิมเนี่ยเราจะไปมองทางสังคมหรือทางชนชั้นทางไหนเอามองว่าถ้าทางกฎหมายเนี่ยถ้าฟังว่ากฎหมายเดิมมีมาตรฐานอย่างนั้นพอคุณเปลี่ยนตรงนั้นด้วยกระบวนการที่ไม่ได้เป็นแบบเดิมเนี่ยมันก็คงไม่น่าจะถูกต้องครั้งนั้นแต่ผมบอกแล้วนะมันต้องดูเราจะไปมองแค่กฎหมายมันมีกระบวนการทางสังคมทางการเมืองทางการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมบริบทต่างๆด้วยเมื่อคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วสิ่งที่คณะราษฎรทำคือขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งในหลวงรัชกาลที่7ก็ทรงให้อภัยพูดง่ายๆผู้กระทำขอโทษผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำยกโทษให้อันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับการคณะราษฎรต่อมาเนี่ยพอยึดอำนาจกลับจากพระยามโนอีกทีก็ออกกฎหมายนุสสกรรมแต่นุสสกรรมเฉพาะการกระทำที่ยึดอำนาจกลับมาเพราะเห็นว่าพระยามโนนั้นไปยึดอำนาจเงียบด้วยการปิดสภางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราอันนี้คือยึดอำนาจเงียบอยู่แล้วการที่นายกรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีกางดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราได้คือยึดอำนาจดีๆนั่นเองวันนี้ถ้านายกจะใช้งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราต้องออกม.44ก็คือยึดอำนาจเงียบอีกแบบนึงโดยไม่ต้องใช้ทหารลากปืนมาถูกไหมครับถ้าเขาเอาม.44ไปแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นี่ก็คือยึดอำนาจอีกแบบนึงนั่นเองประเด็นตรงนี้เนี่ยต่อมาก็จะมีการนิรโทษกรรมทุกครั้งเนี่ยจะนิรโทษกรรมเฉพาะเรื่องนั้นๆโดยผู้ที่กระทำแต่ไม่มีการนิรโทษกรรมตัวเองเว้นแต่ว่าคนอื่นเช่นสภาเขาจะมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี19สมัยอาจารย์ธนินทร์แต่ที่มาตกผลึกชัดเจนที่สุดก็คือว่าในการยึดอำนาจของพลเอกสุจินดาเมื่อปี34เนี่ยก็มีธรรมนูญการปกครองตามมาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปี34จนเกิดเหตุพฤษภาธมิน นะครับเป็นครั้งแรกที่มีการเขียนนิรโทษกรรมผู้กระทำการรัฐประหารไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ใช่ออกเป็นพรบและจบเป็นเรื่องๆจากนั้นก็สืบทอดต่อมาฉบับนี้เนี่ยก็คือที่เราเห็นเลยก็คือว่า
เขานิรโทษกรรมตั้งแต่รัฐธรรมนูญก่อนปี60แล้วตอนที่เขายึดอำนาจและกลัวว่าเดี๋ยวมี60ถ้าไม่ไปย้อนหลังไว้เดี๋ยวครั้งก่อนจะมีคนยกมาอีกว่ามันไม่ชอบก็เลยฉบับนี้ซึ่งก็เหมือนฉบับ50ก็ย้อนให้เสร็จแบบว่าสิ่งที่ฉันทำมาตั้งแต่วันยึดอำนาจและรวมถึงม.44ซึ่งฉันใช้ตามรัฐธรรมนูญนี้มันชอบหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะผิดก็ให้ถือว่าถูกคุณดูตัวอย่างเยอะแยะกกต.เนี่ยก็แบ่งเขตก็อยู่ดีๆพุทธออกม.44ขึ้นมาเพื่อคุ้มครองการแบ่งเขตของกกต.จะแบ่งเก่าแบ่งใหม่ก็ตามแต่มันเห็นชัดว่าต้องแบ่งใหม่แง่เลยเพราะว่าถ้าแบ่งใหม่แล้วไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายหรือกฎระเบียบทั้งหลายกำหนดมันไม่ชอบได้แต่ถ้าคุณแบ่งออกมาแล้วไม่เอาตามนั้นแต่เป็นไปตามม.44ถือว่าชอบอย่างนี้เห็นภาพไหมครับดังนั้นที่ผมพูดหลายครั้งไปบรรยายให้นักศึกษาฟังก็จะบอกว่าระบบอำนาจนิยมมันเริ่มตรงนี้มันเริ่มตรงที่ว่าพอคุณยึดอำนาจการยึดอำนาจนั้นเป็นการโกงอำนาจประชาชนไหมครับโกง 100% อำนาจเป็นของเขาคุณเอาอำนาจเขาไปแล้วคุณให้ทุกคนถือว่าการโกงนี้เป็นความชอบฟ้องร้องฉันไม่ได้ทั้งอาญาทั้งแพ่งซึ่งศาลก็น่ารักมากตอบสนองให้สมัยเสร็จเนี่ยมันมีประเด็นที่เหมือนปัจจุบันนี่แหละฮะตอนที่พรรคการเมืองร้องไปเหมือนกันว่าการใช้อำนาจตามม.44เนี่ยมันใช้ได้1เพื่อปฏิรูป2เพื่อรองดอง3เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามต่างๆแต่คุณเอามาตรานี้ไปแก้พ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม1 2 3 4ตามกฎหมายพรรคการเมืองได้ออกมาได้เดือนครึ่งคุณแก้บอกทำอันนี้ยังไม่ได้ต้องมาขออนุญาตฉันสมาชิกพรรคซึ่งก็อยู่ต่อไปได้บอกถ้าเดือนเมษาไม่มายืนยันถือว่าสิ้นสุดสาขาซึ่งมีอยู่ให้อยู่ต่อไปบอกม.44บอกว่าให้เลิกเดี๋ยวเอาใหม่เห็นภาพไหมครับคือสรุปคือไม่รู้ทำอะไรอยู่เนี่ยตอบโจทย์อะไรไม่มีใครตอบได้งั้นมันเริ่มต้นก็คือเอาอำนาจของประชาชนไปสองนิรโทษกรรมตัวเองให้ถือว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะกระบวนการรวมถึงใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยนะครับให้ถือว่าชอบหมดเราลองนึกภาพสิครับว่าถ้าอาชญากรคนหนึ่งไปฆ่าเขาตายแล้วมาสั่งผู้คนบอกว่าที่ผมฆ่าเขาตายให้ยอมรับว่านี่ผมทำโดยชอบนะห้ามฟ้องร้องผมคุณรับได้ไหมครับรับได้ป่ะแล้วทำไมอันนี้รับได้อ่ะนี่แหละมันเป็นปัญหาอย่างไม่ได้แปลว่าใครจะเป็นอาชญากรไม่เป็นอาชญากรไม่ใช่นะแต่หมายความว่าหลักอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปอ้างหลักนิติธรรมหลักวินยูชนธรรมดามันก็รับไม่ได้แล้วกระทำผิดที่ว่านี่ไม่ได้แค่ผิดกฎหมายมันผิดในแง่ของทุกอย่างนะฮะบอกอำนาจเป็นของประชาชนแต่เขาจะเอามาจากประชาชนโดยไม่ชอบแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ชอบให้ทุกคนถือว่าชอบนะแล้วที่จะทำต่อไปนี่อีกเยอะแยะให้ถือว่าชอบหมดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแต่ที่มันสนุกกว่าก็ตรงที่ว่ามาแล้วบอกตั้งใจดีเหลือเกินประเทศต้องไม่ทะเลาะกันอันที่หนึ่งสองต้องมีอนาคตไป20ปีข้างหน้าไม่งั้นมันไม่ต่อเนื่องอนาคต20ปีข้างหน้าพี่น้องลองไปอ่านดูมีเยอะๆที่จะทำความจริงแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยการมองที่มาของปัญหาดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแล้วก็มองว่าวันก่อนผมไปพูดที่ไทย PBS สังคมไทยใน20ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยควรจะมีจิตใจเป็นอย่างไรโอ้ฟังแล้วปลื้ม 1. มีคุณธรรม 2. พอเพียง 3. สุจริต 4. จิตสาธารณะ 5. รับผิดชอบผมก็บอกว่าที่เขียนกันมาอย่างเนี้ยจะให้ใครทำเพราะคนเขียนคนแอปรูปเขาไม่ทำเขาทำตรงข้ามหมดคุณเห็นภาพไหมครับคือประเทศนี้มันก็น่ารักคือคนโปร่งใสคนดีทั้งหลายเนี่ยยุคหนึ่งมีนายกโปร่งใสมีบางเรื่องมันไม่โปร่งใสเลยเขาก็ไปถามทำไมเรื่องนี้อธิบายเขาบอกว่าต้องเชื่อเพราะผมเป็นคนโปร่งใสงั้นคำอธิบายของคนดีคนโปร่งใสคือว่าข้าพเจ้าทำมั่วสุดๆแต่ต้องเชื่อเพราะข้าพเจ้าเป็นคนโปร่งใสเป็นคนดีนี่คือลอจิกของอำนาจนิยมนะฮะเห็นภาพไหมฮะตรงนี้ที่มันไปไม่ได้ดังนั้นเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าที่ฉันเขียนมา20ปีอยากให้อย่างนี้นั่นเนี่ยแต่ไม่ใช่ฉันทำนะ
พวกเธอไปทำประเด็นมันก็ย้อนกลับมาว่าก็เมื่อคนเขียนยังไม่ทำเนี่ยเราจะให้ใครทำนี่คนที่หนึ่งกับทีมครับคนที่สองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงต้องโปร่งใสก็บอกช่วยแจ้งบัญชีทรัพย์สินตำแหน่งนี้หน่อยบอกออกดีกว่าน ี่คือคนที่อยากให้ประเทศนี้สวยสดงดงามคนประเทศนี้เป็นคนดีทั้งนั้นสร้างมาตรการสร้างกลไกสาธารณะแต่ข้าพเจ้าไม่รับกลไกที่เราสร้างนะตกลงใครเป็นคนดีใครคนไม่ดีครับเนี่ยมันสับสนน่ะใช่ไหมฮะนี่คือหัวใจใหญ่ของประเทศไทยถ้าเราแก้วัฒนธรรมแก้ mindset ตัวนี้ไม่ได้มันจะไม่จบสิ้นเมื่อกี้น้องที่กล่าวเนี่ยถูกต้องเราอยากเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็มี2กรณีเนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง2วิธีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนอย่างไรอันแรกที่ยากก่อนนี่คือวิธีเปลี่ยนแปลงถ้าวิธีเปลี่ยนแปลงมันเป็นแบบปัจจุบันนี่ก็คือต้องได้เสียงไม่ใช่เฉพาะเสียงข้างมากในสภาราษฎรนะครับมันต้องได้สว1ใน3ได้ฝ่ายค้านใน 20% ชาตินี้ไม่ต้องแก่ถูกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาละเราอาจจะหาวิธีทางอ้อมไปทำประชามติสมมติถามมา3ฉบับเอาฉบับไหนซึ่งเป็นไอเดียที่ดีนะเขาก็พูดแล้วแต่ก่อนหน้านั้นแล้วคุณจะมาถามต้องไปฉบับ60ที่ผ่านมาเนี่ยคุณถามเลย40 50ราษฎรชอบอันไหนแต่ต้องให้เขารณรงค์ได้เต็มที่นะไม่ใช่คุณรณรงค์ไว้ฝ่ายเดียวนะเอ้าสมมุติเต็มที่ออกมาบอกว่าเอา40สมมุตินะฮะแล้วมันจะไปสู่40ยังไงฮะมันก็กลับไปกลไกเดิมอย่างมันต้องไปแก้ตามไอ้อันนี้ก่อนอีกถูกมั้ยครับดังนั้นตรงเนี้ยที่ภาคประชาชนต้องคิดหนักเดี๋ยวผมจะพูดเดี๋ยวถ้ารอบต่อไปเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องมีกระบวนการวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะเราคิดอะไรก็ได้หมดแต่พอจะลงไปสู่มันจะไปติดกับดักที่เขาวางตรงนี้ไว้คือถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนได้เพราะว่าข้าพเจ้ามีม.44ซึ่งบอกว่าแตะต้องรัฐธรรมนูญได้เพียงแต่เขาจะแตะไม่แตะเท่านั้นเองนะครับแต่พวกเราเนี่ยทำไม่ได้คนเดียวทำได้แต่คนทั้งประเทศโหวตให้ตายก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราไม่ถูกโกงอำนาจแล้วถือว่าถูกเรียกว่าอะไรถูกไหมครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือว่าเนื้อหาที่ต้องแก้ไขผมเนี่ยเรื่องอื่นในเรื่องเล็กผมคอนเซิร์นเรื่องเดียวคือมาตรา279เรื่องอื่นมันก็สวให้มาจากเลือกตั้งมันก็ได้ตรงไหนไม่ดีก็แก้ไขไปศาลคุณกลับไปทำหน้าที่ตัดสินคดีไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองเขาไม่ต้องไปถ้าไม่เกษียณออกมาไม่ลาออกนะฮะคุณจะนั่งควบไปสรรหาคนอย่าไปทำเพราะว่ามันกลายเป็นอำนาจตุลาการนี่เข้าไปแทรกแซงทุกอย่างโดยความคิดแบบตุลาการซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นที่มันจะต้องมีความเข้าใจมากกว่านั้นไอ้อย่างเงี้ยเราก็ถอยไปศาลรัฐธรรมนูญเองผมก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าจากแนวที่ผ่านมาตั้งแต่ปี40เนี่ยจน20ปีเนี่ยผมว่าเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญดีกว่ามีตัวแทนจาก3ฝ่ายทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่เราอาจจะกำหนดได้ว่า3ฝ่ายที่ส่งมานั้นเนี่ยต้องส่งคนคุณสมบัติแบบไหนนี่ครม.เลือกมาสภาเลือกมาศาลเลือกมาถูกไหมครับไม่ใช่ว่าครม.ก็ส่งรัฐมนตรีมานั่งไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้ส่งนักวิชาใครก็ได้ที่เขาไปคัดสรรมาที่เป็นที่ยอมรับได้และกระบวนการคัดสรรนั้นให้ประชาชนมีส่วนในการตรวจสอบถ้าอย่างนี้มันก็ผมคิดว่ามันอำนาจทั้งหลายความสมดุลมันจะมีมากขึ้นนะครับและที่ผมคิดว่า279เนี่ยคือที่บอกว่านิรโทษกรรมทุกอย่างให้กับตัวเองและการกระทำทั้งหลายทั้งตัวและพวกพ้องเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักเลยมันจะมีอันนี้ไม่ได้ผมก็ไปนั่งคิดเราจะเขียนยังไงดีรัฐธรรมนูญปี17ก็เคยเขียนไว้นะครับว่าการนิรโทษกรรมการยึดอำนาจทำไม่ได้แต่พอเขาเลิกรัฐธรรมนูญเขาบอกก็ทำได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วนี่ก็เห็นประเทศเราไหมฮะผมกำลังคิดว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้จะได้ไหมหนึ่งการนิรโทษกรรมคนล้มล้างรัฐธรรมนูญทำไม่ได้สองในการวินิจฉัยปัญหาอยู่เรื่องนี้ให้ศาลถือว่าศาลจะถือว่าการนิรโทษกรรมการล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบไม่ได้และให้ถือว่าแนวเนี่ยถือเป็นประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีรัฐธรรมนูญมันเป็นประเพณีการปกครองอ่ะมันผูกพันกันไปเราต้องให้ศาลเนี่ยกลับมายืนข้างประชาชนข้างประชาธิปไตยวันนี้ถ้าศาลยืนข้างประชาชนข้างประชาธิปไตยคนที่เอาอำนาจไปจากประชาชนคนที่กล้ากระทั่งบอกว่าสิ่งที่ท่านทำผิดให้ถือว่าถูกตลอดเวลาเนี่ย
ม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่เรื่องเดียวนะทุกเรื่องหมดเนี่ยเรายังกล้ายอมรับอย่างนี้อยู่ได้อย่างไรแล้วเราจะก้าวพ้นกับดักทั้งหลายได้อย่างไรผมว่ามันต้องใช้กระบวนการนี้ทั้งหมดงั้นเบื้องต้นก็ขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์โพคินมากค่ะก่อนจะไปถึงท่านต่อไปน่าจะเป็นคุณราเมศนะคะโบขอแชร์สิ่งที่เกิดขึ้นนิดนึงกับตัวเองนะคะคือเมื่ออาจารย์พูดถึงม.279เนี่ยค่ะเป็นมาตราสุดท้ายในรัฐธรรมนูญที่เหมือนนอกจากจะให้ความชอบธรรมกับการใช้ม.44ในทุกกรณีแล้วเพราะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ออกคำสั่งนี้แล้วภายใต้ม.44เนี่ยถูกกฎหมายหมดนะคะยังเป็นการนิรโทษหรือให้ความชอบธรรมล่วงหน้าด้วยเพราะว่าบอกไว้ว่าคำสั่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายโบก็จึงมองว่ามาตรานี้เองเนี่ยค่ะมันขัดรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาพูดของนักกฎหมายเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะขัดรัฐธรรมนูญได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่าในเมื่อเป็นมาตราที่จะสามารถ overrule หรือว่าทำให้เกิดการทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยคำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยแล้วไปบอกว่ามันถูกต้องไว้ล่วงหน้าเนี่ยเท่ากับว่ามาตราเนี้ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ละขัดรัฐธรรมนูญละโบก็เลยไปยื่นหนังสือนะคะร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะอาจารย์แล้วก็เขาก็ได้ให้คำตอบมาค่ะว่าเรื่องนี้เคยวินิจฉัยไปแล้วซึ่งโบเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเพราะว่าไม่น่าจะมีใครเคยร้องอาจารย์เองไม่เคยร้องใช่ไหมคะทางพรรคเพื่อไทยเคยร้องว่าม.279ขัดรัฐธรรมนูญยังคะเขาวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจตามม.44ได้รับความคุ้มครองตามม.279ก็แปลว่าทำอะไรไม่ได้แต่ก็ไม่เคยมีใครบอกว่า279เองนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นมาตรา279ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครพูดที่บอกว่าเพราะระบบอำนาจนิยมบอกว่าถ้าคุณยึดอำนาจแล้วคุณเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งศาลได้วินิจฉัยยืนยันและที่ผมเล่าเมื่อกี้ค้างนิดหนึ่งนึกออกคือสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาไปร้องว่าการใช้มาตรา17เนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในมาตรา17เองเหมือนอย่างที่เราร้องว่าคุณใช้ม.44ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขม.44เองศาลที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาขณะนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าการจะดูว่าขัดต่อมาตรา17เองหรือไม่เนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปดูขอบพระคุณค่ะก่อนเงินก็ชัดเจนนะคะว่ากริดของเราจริงๆแล้วเกิดจากวัฒนธรรมอำนาจนิยมด้วยเดี๋ยวในรอบ2คงจะขอเป็นวิธีการนะคะว่าจะแก้มันได้อย่างไรลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณราเมศก่อนค่ะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์โพคินลคุณซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ที่อาวุโสแล้วก็มีตำราหลายเล่มของท่านอาจารย์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่ายิ่งในทางกฎหมายนะครับอีกประการหนึ่งผมต้องขอชื่นชมพี่น้องประชาชนที่อยู่ณที่นี้ว่ามีความตื่นตัวในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้ก็ได้คุยกับคุณโบว่าที่จริงปกติแล้วดูถ้าคนจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าคนมากันเต็มห้องนะครับนี่ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับในมุมของผมเนี่ยที่จริงมีเวลาเตรียมข้อมูลน้อยมากนะครับเหตุผลเพราะว่าเพิ่งได้รับการประสานจากคุณโบมาเมื่อวานนะครับทีนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยในประเด็นนี้เพราะว่าตอนนี้ทางพรรคยุ่งมากนะคะกว่าจะเจอตัวกันค่ะซึ่งตอนนี้ในพักเนี่ยก็มีกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของกระบวนการในการก้าวสู่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการสรรหากระบวนการของการหาสมาชิกการจัดตั้งสาขาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลกระทบจากคำสั่งของคสช.และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแทบทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมก็จะได้ลงรายละเอียดในรายละเอียดปลีกย่อยอีกครั้งนึงในฐานะที่เป็นนักกฎหมายในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะสะท้อนให้เห็นมุมมองในภาคปฏิบัตินะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนระลึกถึงร่วมกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันรัฐธรรมนูญซึ่งวันที่10ธันวาคม2475เนี่ยวันนี้เป็นวันที่เราต้องระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่7นะครับท่าน
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475นะครับอันนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากให้พี่น้องคนไทยได้ระลึกถึงเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงตามหัวข้อเสวนาวันนี้วิกฤตรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงวิกฤตระยะแรกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิกฤตในช่วงขณะที่มีการเริ่มร่างรัฐธรรมนูญซึ่งร่างครั้งแรกโดยอาจารย์บวรศักดิ์ก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจผู้มีอำนาจที่ไม่เป็นไปตามความประสงค์หรืออย่างไรก็ไม่มีใครทราบได้นะครับก็เอาล่ะก็ตั้งหลักกันใหม่พอมาร่างฉบับใหม่นี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิกฤตระยะแรกเนี่ยวิกฤตที่พี่น้องประชาชนแทบจะไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในการติติงในการแสดงความคิดเห็นว่าเราต้องการได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ตอบโจทย์ให้กับบ้านเมืองตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนที่ท่านอาจารย์โพคินได้กล่าวสักครู่นะครับว่าคนที่สนับสนุนพูดอะไรก็ไม่ผิดนะครับคนที่คัดค้านเนี่ยพูดนิดพูดหน่อยก็เชิญไปบ้างว่าคุณต้องหยุดพูดนะผมคิดว่านี่คือการตั้งต้นการร่างรัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้ววิกฤตระยะแรกเนี่ยกระบวนการร่างเนี่ยผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตเลยนะครับว่าตั้งธงในการร่างเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจของผู้มีอำนาจปัจจุบันนะครับสองร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสืบทอดอำนาจอันนี้คือสาระสำคัญนะครับที่ผมอยากชี้ประเด็นให้เห็นชัดๆก่อนว่าสาระสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยที่ไปที่มาเป็นอย่างไรผมคิดว่าหลายคนคงคิดตรงกันว่าถ้าเกิดผู้มีอำนาจร่างรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักของประชาชนยึดหลักของประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ารัฐธรรมนูญไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้พูดหลักก่อนนะครับรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาพุทธศักราช2560เนี่ยมันบิดเบี้ยวไปหมดนะครับนี่คือวิกฤตระยะแรกของรัฐธรรมนูญปี60วิกฤตนี้เข้าสู่กระบวนการทำประชามติถามว่าประชามติที่รณรงค์อยู่ได้ฝ่ายเดียวบอกความจริงอยู่ได้ฝ่ายเดียวยังไงก็ผ่านครับและรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็ผ่านการทำประชามติออกไปดังสมเจตนาของผู้มีอำนาจคะแนนเสียงถ้าเกิดเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดรัฐธรรมนูญที่ดีจริงเนี่ยผมคิดว่าที่จริงต้องเป็นเอกฉันท์นะครับแต่เนี่ยเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมีมากเป็นประวัติการณ์และผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรามีความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ถึงบอกว่ากระบวนการในการตัดสิทธิของพี่น้องประชาชนออกไปในหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิเรื่องสิ่งแวดล้อมสิทธิในเรื่องกระบวนการเข้าถึงทางกฎหมายสิทธิในการตรวจสอบขั้นตอนของการทุจริตโดนตัดออกไปหมดครับนี่คือสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้ให้ความสนใจใยดีต่อประชาชนแต่อย่างใดเพราะจุดมุ่งหมายคือเพิ่มอำนาจและสืบทอดอำนาจเอาละครับทีนี้เมื่อวิกฤตระยะแรกผ่านไปก็รัฐธรรมนูญก็ผ่านการทำประชามติเป็นไปสมใจของผู้มีอำนาจระยะที่2นะครับผมจะชวนทุกท่านตามติดไปด้วยกันนะครับว่าระยะที่2เนี่ยหนักเข้าไปอีกครับระยะที่2สิ่งที่ติดมากับรัฐธรรมนูญปี60นี้เนี่ยคือวิกฤตมากๆคือติดมาตรา44ค่อยท้ายรัฐธรรมนูญปี60มาด้วยเป็นไปได้อย่างไรครับเรามีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศนี้แต่มาตรา44ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญถ้าเกิดพูดเหมือนท่านอาจารย์โพคินพูด
เราโดนยึดอำนาจทุกวันนะครับวันไหนที่มีมาตรา44ออกมาเนี่ยอ่ะเรื่องนี้ก็ออกมาตรา44มาเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรก็แล้วแต่ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างในภาคปฏิบัติรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าการออกกฎหมายจะไปกระทบสิทธิ์จะไปการเป็นเพิ่มภาระหรือกระทำการในสิ่งที่กระทบต่อประชาชนมิได้ซึ่งอยู่ในมาตรา26ของรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยครับซึ่งความหมายของผมเนี่ยผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยแทบจะใช้การไม่ได้เลยครับเพราะมาตรา44ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผมถืออยู่นะครับผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่ามาตรา26เนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเลยนะครับว่ามาตรา26กำหนดหลักการไว้ชัดเจนครับแต่วันหนึ่งสมาชิกพรรคการเมืองออกมาตรา44บอกว่าคุณต้องมายืนยันภายในเดือนเมษายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ยืนยันถือว่าสิ้นสมาชิกภาพแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้กับประชาชนได้อย่างไรครับสมาชนที่เขามีประชาชนที่เขามีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยคุณมาตัดสิทธิ์เขาเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับเราร้องผู้ตรวจการพร้อมกับพรรคเพื่อไทยแหละครับเรื่องสรุปสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเราแพ้คดีครับนี่คือความเจ็บปวดของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยครับที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับบอกไว้อย่างสวยหรูนะครับว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองแต่ออกมาตรา44รีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองอันนี้ประเด็นแรกนะครับที่ชี้ให้เห็นว่ามาตรา44อยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญปี60เอากรณีล่าสุดนะครับมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละครับว่าต่อไปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนการโยกย้ายแต่งตั้งตำรวจให้ยึดหลักอาวุโสคือพูดง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องมีการวิ่งเต้นกันนะครับใครอาวุโสสูงสุดก็มีโอกาสที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าทุกท่านเชื่อไหมครับเขาทำยังไงครับรัฐธรรมนูญนี้บอกว่าให้ออกกฎหมายภายใน1ปีเขาออกไม่ทันครับรัฐบาลชุดนี้ออกไม่ทันเลยออกเป็นประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายยึดหลักอาวุโสแต่เนื้อในไม่มีการโยกย้ายแต่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบอาวุโสเลยแม้แต่น้อยผมนี่แหละครับร่วมกับสมาชิกพรรคไปยื่นต่อผู้ตรวจการแล้วก็มีพี่น้องตำรวจที่เขาเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมเขาก็ไปฟ้องศาลปกครองด้วยทุกท่านเชื่อไหมครับอยู่มาวันหนึ่งเขาทำยังไงครับเราไปร้องว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับการออกประกาศสำนักนายกฉบับนั้นเนี่ยเขาออกมาตรา44ออกมาตรา44ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งฉบับอื่นก็บอกว่าให้ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นที่สุดแต่ฉบับนี้เขียนไม่แปลกมากครับผมอ่านให้ฟังนะครับกระบวนการในการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็ไล่มานะครับแต่มีประโยคนึงที่ผมค่อนข้างที่จะติดใจมากเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด3รอบนะครับชอบด้วยกฎหมายชอบรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดนี่คือคำสั่งที่ออกมาเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองหรืออย่างไรเนี่ยทุกคนมองออกครับผมเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้มองออกว่าคำสั่งที่ออกตามมาตรา44เนี่ยอยู่มาวันดีคืนดีออกมาตรา44อยู่มาวันดีคืนดีคุณพวกคุณเองปฏิบัติตามมาตรา44ไม่ได้แก้อีกครับแก้ไม่พอนะครับแก้แล้วยังบอกอีกว่าชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญและให้เป็นที่สุดกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งก็เช่นกันนะครับการแบ่งเขตเลือกตั้งต่อไปในทางที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางเขตเลือกตั้งถามว่าอีกอำเภอหนึ่งอยู่แยกห่างกันต้องเดินทางเป็นร้อยกว่ากิโลเนี่ยครับแล้วการที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเดินทางสัญจรเพื่อไปดูแลปัญหาของประชาชนได้สะดวกอย่างไรครับนี่คือต่อไปในทางที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเขาก็ออกคำสั่งมาอีกว่าการแบ่งเขตของกกต.ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดเห็นไหมครับมาตรา44ใหญ่กว่าทุกกรณีครับนี่คือวิกฤตของรัฐธรรมนูญปี60
และมาตรา44ก็จะอยู่ไปจนถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอยู่ไปเลยไปครับเลือกตั้งนี้ก็ยังอยู่เราต้องอยู่คู่กับมาตรา44ต่อไปหลังจากเลือกตั้งก็ต้องอยู่ต่อไปจนเลือกนายกเสร็จมีการตั้งครม.เสร็จครม.เข้าปฏิบัติหน้าที่มาตรา44ถึงออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามอย่างน้อยที่สุดการใช้อำนาจต่างๆนี้เนี่ยเราถึงย้ำว่าท่านใช้ตามหลักความเป็นจริงนะครับใช้ตามหลักความถูกต้องวันดีคืนดีการที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าคูหาไปกาปัดเลือกตั้งบอกว่าให้มีเฉพาะเลขไม่ต้องมีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองอันนี้เป็นล่าสุดนะครับผมถามว่ารัฐนูลให้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งกับพี่น้องประชาชนที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ประชาชนเลือกตามเจตนารมณ์ว่าเขาเลือกพรรคไหนเนี่ยใส่เลยครับใส่เลขใส่ชื่อใส่พรรคการเมืองเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาจะเลือกใครครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนว่าเขาต้องการเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลือกพรรคอนาคตใหม่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกครับและเขามีสิทธิ์รู้ข้อมูลบางคนที่เขาสับสนเข้าไปในคูหาเขายังมีเครื่องช่วยในการบอกว่าอ่ะพรรคนี้เบอร์นี้นะครับซึ่งมันแตกต่างจากสมัยที่ผ่านมานะครับแบบแบ่งเขตมีเฉพาะตัวเลขแต่แบบบัญชีรายชื่อเหตุผลที่เขาให้มีพรรคเพราะอะไรครับมีสัญลักษณ์พรรคเนี่ยเพราะคนเขาตัดสินใจได้ว่าเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกประชาธิปัตย์เลือกอนาคตใหม่เลือกพรรคไหนมีสัญลักษณ์แต่การเลือกตั้งครั้งนี้พอมีบัตรใบเดียวเนี่ยมันก็จะมารวมกันฉะนั้นแล้วเจตนารมณ์ในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเลือกเนี่ยในส่วนของพรรคเนี่ยมันก็ต้องมีตราพรรคด้วยไม่ใช่เลยครับผมว่านี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่หนักหนาถึงขนาดที่บอกว่ามันลำบากต่อการขนส่งบัตรเลือกตั้งมันไม่เกี่ยวกันเลยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่น่าที่จะปรับปรุงแก้ไขท่านยอมในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนชื่นชมแต่ถ้าเกิดยังดึงดันไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยวันหนึ่งผมคิดว่าประชาชนเขาจะลงโทษเราได้นะท่านอย่าประมาทเสียงของประชาชนอันนี้คือวิกฤตในรอบที่2นะครับซึ่งที่จริงแล้วมีรายละเอียดเยอะมากนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะเก็บในภาคปฏิบัติไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตเราก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการทุจริตหรอกครับติงไว้ตั้งแต่ตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญท่านเห็นไหมครับสรุปสุดท้ายผลเป็นยังไงกระบวนการตรวจสอบการทุจริตล้มเหลวหมดครับและล้มเหลวในที่นี้พี่น้องประชาชนเนี่ยแทนที่จะผมจะอ่านให้ฟังนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยบอกว่าให้ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบในการทุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตแต่ตอนนี้ตรวจสอบได้ไหมครับถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันใช้การไม่ได้ครับไม่มีความหมายมากกว่ามาตรา44ผู้นำก็ควรที่จะทำตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนดูการตรวจสอบทุจริตเป็นการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดถ้าเกิดถูกต้องท่านไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดถูกต้องท่านไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตรวจสอบท่านไม่ต้องกลัวในการบังคับให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพราะถ้าเกิดท่านไม่แน่จริงท่านไม่ต้องเป็นผู้มีอำนาจถ้าเกิดกลัวที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งอันนี้ครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนี้มันสวนทางกับวาจาที่บอกว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปทุกอย่างอันนี้แหละครับที่ทุกคนจับตามองทีนี้วิกฤตทางการเมืองนิดเดียวนะครับผมไม่ทราบว่าเวลาใกล้จะหมดยังไงวิกฤตทางการเมืองที่เรามองออกนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เราบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยทำไมครับเป็นไปได้อย่างไรครับผู้บัญชาการเหล่าทัพนั่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยการแต่งตั้งระบุไว้ชัดนะครับว่าต้องมีบุคคลเหล่านี้รวมใน250คน250คนนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าอำนาจของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับเอาชี้ประเด็นหลักๆเลย1เลือกนายกรัฐมนตรีผมถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนสมาชิกวุฒิสภา250คนทำหน้าที่เป็นสมาชิกรัฐสภา
แต่250เสียงที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยคุณมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเราถึงเรียกร้องว่าผลการเลือกตั้งออกมาในทิศทางใด250เสียงนี้เนี่ยต้องเคารพเสียงของประชาชนผมไม่ทราบหรอกครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคใดจะได้เสียงข้างมากเพราะทุกพรรคก็คาดหวังที่จะได้เสียงข้างมากกันทั้งหมดนะครับแต่เสียงข้างมากที่มาจากพรรคการเมือง250เสียงนี้เนี่ยต้องเคารพเสียงของประชาชนไม่เช่นนั้นนี่คือวิกฤตทางการเมืองวิกฤตของรัฐธรรมนูญปี2560อันนี้วิกฤตระยะ2นะครับซึ่งผมมีประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ทราบว่ามีเวลาอีกสัก5นาทีไหมครับเรื่องสิทธิเสรีภาพวิกฤตที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนมีเสรีภาพครับมาตรา35แต่ท่านเห็นไหมครับวิกฤตที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้สื่อมวลชนถ้าเกิดตรวจสอบผู้มีอำนาจมากเนี่ยมีการเรียกไปปรับทัศนคติมีการเตือนมีการอะไรนี่คือความบิดเบี้ยวของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สิทธิของมีเสรีภาพในเคหสถานในบ้านเรือนของตัวเองการที่จะเข้าไปบ้านใครที่ใดก็จะต้องมีหมายจับหมายค้นซึ่งอันนี้ก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ดูท่าทางแล้วก็จะไม่ค่อยได้ใช้สิทธิต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆระบุไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเราผู้มีอำนาจขนาดนี้ต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองปฏิรูปพรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ท้ายที่สุดอันนี้ก็เป็นคำพูดที่สวยหรูที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับเพราะประชาชนแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆอย่างเต็มที่เราถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะเกิดวิกฤตเพราะเราเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่ทุกคนบอกว่ากินได้เนี่ยผมอาจมองตรงกันข้ามนะครับประชาธิปไตยกินไม่ได้หรอกครับแต่ประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดกับประชาชนในประเทศนี้ระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ทำให้เห็นว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนที่อยู่ในประเทศนี้มีค่ามากยิ่งขึ้นดีกว่าระบบเผด็จการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมนะครับซึ่งก็มอบให้ท่านอื่นได้เสวนาต่อในหัวข้อเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะต่อรอบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโบครับขอบคุณมากค่ะคุณราเมศคะก็มีการให้ภาพในรายละเอียดว่าวิกฤตเนี่ยลงในดีเทลแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างเมื่อเกิดขึ้นยังไงนะคะก่อนจะไปถึงอาจารย์ปิยบุตรนะคะขอโฆษณาขั้นรายการนะคะวันพุธเมื่อสักครู่นี้คุณราเมศปัญหาของบัตรเลือกตั้งปัญหาของบัตรเลือกตั้งนะคะที่จะไม่ใส่โลโก้พรรคลงไปทั้งที่มีเหลืออยู่ใบเดียวแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นชัดเจนในเรื่องนี้นะคะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่แล้วก็เกือบทุกพรรคที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ได้แสดงความเห็นไว้วันพุธนี้นะคะตอน 10:00 นค่ะพุธที่12นี้ 10:00 นทางเครือข่ายเฟย์นะคะได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองทุกพรรคนะคะแล้วก็ประชาชนทุกคนที่อยากจะแสดงจุดยืนแสดงพลังในเรื่องนี้คัดค้านค่ะการที่แบ่งเขตแล้วก็จะให้หมายเลขผู้สมัครต่างๆกัน350เขตนะคะอีกทั้งยังไม่ใส่ชื่อพรรคและโลโก้ในบัตรเลือกตั้งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรียนเชิญนะคะวันพุธนี้10:00ไปรวมพลังกันได้ที่โถงตรงประตู1นะคะโถงหน้ากกต. อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะโอเคจบโฆษณานะคะอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์ด้วยนะคะต่อไปเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณจากพรรคอนาคตใหม่ค่ะอาจารย์อาจจะพูดถึงประเด็นที่เป็นวิกฤตแล้วก็ต่อถึงวิธีในการฝ่าวิกฤตได้เลยค่ะขอบคุณครับคุณโบครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพูดเรื่อง
ความคิดพื้นฐานของรัฐธรรมนูญก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับมาจับดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะออกจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้อย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยเวลาเราดูกันเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงที่มาแล้วก็พูดถึงเนื้อหามันนะครับตัวที่มามันเนี่ยนะครับในยุคสมัยโบราณโบราณยุคมิดเดิลเอจยุคกลางยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมัยใหม่แบบนี้นะครับเราก็เชื่อกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีมันเกิดจากพระเจ้าเกิดจากผู้ปกครองเกิดจากคนไม่กี่คนนะครับแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยุติไปหมดแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อมันใช้กับคนทุกๆคนในรัฐหนึ่งมันจึงต้องเกิดจากประชาชนในรัฐนั้นนะครับดังนั้นที่มาของมันจึงต้องเกิดมาจากประชาชนนะครับเอาถ้าเราย้อนดูรากคำศัพท์ของมันก็ได้นะครับคำว่า constitution เนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษภาษาละตินผสมกัน2คำคือคำว่า co กับ institute คำว่า co เนี่ยถ้าคำว่า co ไปใส่คำนามหน้าอะไรก็ตามแล้วเนี่ยมันจะแปลว่าร่วมกัน institute คือการก่อตั้งดังนั้นรัฐธรรมนูญมันจึงเกิดจากการก่อตั้งร่วมกันทั้งหมดของประชาชนนะครับทีนี้ประชาชนคือใครนะครับก็คือคนทั้งหมดถูกไหมฮะแต่เรามารวมเป็นยูนิตเดียวให้มันเป็นเอกภาพในชื่อของประชาชนดังนั้นมันจึงต้องมีประชาชนเป็นยูนิตนี้ในการตัดสินใจออกไปนะครับดังนั้นที่มากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งหลายจึงต้องเกิดจากประชาชนจำเป็นจะต้องอาศัยคนจำนวนมากที่สุดเข้ามาร่วมมือกันแล้วตัดสินใจออกไปเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมานะครับรัฐธรรมนูญที่เกิดลักษณะแบบนี้มันจะเกิดความชอบธรรมสูงตรงที่ว่าเมื่อมันใช้กับคนทุกๆคนในรัฐมันผ่านการฟังความเห็นผ่านจากการแลกเปลี่ยนการผ่านจากการกลุ่มอำนาจกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้มาคุยกันว่าตกลงนะครับประเทศนี้จะปกครองกันแบบไหนจะออกแบบสถาบันการเมืองอย่างไรจะประกันสิทธิเสรีภาพอย่างไรก็เขียนใส่ลงไปในรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือที่มาของมันจึงต้องเชื่อมโยงไปกับที่ประชาชนในด้านเนื้อหานะครับเราบอกรัฐธรรมนูญแบบเสรีประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาสำคัญอยู่สองเรื่องนะครับคือหนึ่งการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับกับ2คือการแบ่งแยกอำนาจของสถาบันการเมืองต่างๆให้ได้ดุลยภาพนะครับรัฐธรรมนูญสากลที่ไหนเนี่ยมีกี่มาตราก็ตามมันจะพูดหลักๆคือ2เรื่องนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยนะครับทีนี้จากไอ้หลักการทฤษฎีแบบนี้ลองมาดูรัฐธรรมนูญ60ของเรานะครับที่มาท่านก็เห็นแล้วนะครับเกิดจากอะไรเวลาเรามองรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับฝ่ายที่ปกป้องรัฐธรรมนูญ60เขาจะกลับไปอ้างตลอดเวลาว่าดีๆชั่วๆคุณเคารพเสียงเกือบ 60% หน่อยที่มาออกเสียงเห็นชอบนะครับเขามักจะพูดจุดสุดท้ายแค่นี้แต่รัฐธรรมนูญ60มันปฏิเสธไม่ได้มันคือลูกหลานของรัฐธรรมนูญ57นะครับมันเกิดขึ้นมาได้เพราะรัฐธรรมนูญ57บอกให้มันมีและรัฐธรรมนูญ57มันมาจากไหนมันมาจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ50เมื่อวันที่22พฤษภาคม57แล้วก็ทำรัฐธรรมนูญ57ออกมานะครับเพราะนั้นเวลาเราดูรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเราดูไฟนอลตอนสุดท้ายไม่ได้นะครับมันคือมรดกตกทอดมาจากการยึดอำนาจพูดกันตรงไปตรงมาคือรัฐธรรมนูญ60คือผลพวงจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วในขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับทุกท่านก็ทราบกันดีนะครับว่าเวลาเรารณรงค์ทำประชามติมันไม่เสมอภาคนะครับมันไม่เป็นธรรมฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ60ไม่สามารถรณรงค์ได้ฝ่ายที่เห็นด้วยรณรงค์ข้างเดียวบัตรของจดหมายที่ชวนไปให้ทำประชามติในกกต.ส่งมาให้บ้านแต่ละท่านทุกท่านลองกลับไปรื้อดูนะหรือทิ้งถังขยะไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้จะเห็นชัดเลยว่ามันพูดถึงข้อดีรัฐธรรมนูญ60เต็มไปหมดนะครับนะฮะอย่างเนี้ยมันก็ไม่เป็นกลางแล้วยังไม่นับถึงคนที่ออกไปรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกวันนี้ยังถูกดำเนินคดีอยู่นะครับยังถูกดำเนินคดีอยู่นะฮะยังคดียังไม่จบไม่รู้จะต้องติดคุกกันหรือเปล่าเนี่ยอีกหลายคนนะฮะแล้วยังไม่นับถึงขั้นตอนที่พูดง่ายๆคือเราไม่สามารถพูดได้หมดอะว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไม่ดีตรงไหนนะครับ เราไม่สามารถพูดได้ถึงว่าไอ้คำถามพ่วงที่แถมมาตอนท้ายเนี่ยมันคืออะไรหลายท่านเนี่ยบทพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับทุกวันนี้พอใช้รัฐธรรมนูญ60แล้วบางคนเพิ่งมารู้นะครับว่าอ้าวยังมีม.44พ่วงมาอยู่ด้วยเหรอก็นึกว่าม.44เลิกไปแล้วเห็นไหมฮะถ้าเราเปิดบรรยากาศได้รณรงค์เต็มที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะรู้มากกว่านี้ว่าเออม.44มันยังห้อยติดมาอยู่นะนะครับเขาอยากจะได้รู้ว่าไอ้คำถามพ่วงที่ว่าเนี่ยจะเปิดโอกาสให้มีนายกคนนอกได้นะนะแต่เราไม่มีโอกาสได้พูดนะครับยังไม่นับถึงวันที่รัฐธรรมนูญ60ประกาศใช้แล้วสุดท้ายรัฐธรรมนูญที่ท่านใช้ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่าน60มานะมีการแก้อีกหลายมาตรานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาของรัฐธรรมนูญ60มันจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่มีที่มาไม่ชอบธรรมเลยเพราะมันเชื่อมโยงกับการรัฐประหารปี57นะครับพอเ
พอมาดูในแง่ของเนื้อหานะครับหลายท่านพูดไปเรียบร้อยแล้วทุกท่านในที่นี้ก็คงเห็นเนื้อหาอัปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ60เต็มไปหมดนะครับผมเรียกว่ารัฐธรรมนูญเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมีหัวใจของมันอยู่2เรื่องนั่นแหละ1คือมันต้องการสร้างระบบรัฐธรรมนูญคู่ขนานไปพร้อมๆกันภายใต้รัฐธรรมนูญ60กับ2คือมันทำให้รัฐประหารชอบด้วยรัฐธรรมนูญเอาไว้หมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนี่คือหัวใจของรัฐธรรมนูญ60เลยมีพูดอยู่แค่นี้คุณจะไปโม้เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นปฏิรูปอะไรเต็มไปหมดแต่หัวใจมันมี2เรื่องคือ1ทำให้เกิดระบบรัฐธรรมนูญคู่ขนานกับ2คือรับรองรัฐประหารเอาไว้หมดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับมาดูข้อแรกนะครับระบบรัฐธรรมนูญคู่ขนานคืออะไรทุกวันนี้นะครับเราบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญ60ใช่ไหมครับ279มาตราแต่เอาเข้าจริงแล้วในมาตรา265บอกว่าอำนาจของหัวหน้าขสช.ตามรัฐธรรมนูญ57ก็ให้มีต่อตามรัฐธรรมนูญ60อำนาจของหัวหน้าขสช.คืออะไรครับก็คือม.44 นั่นเองนะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่ใช่มีแค่279มาตราแต่มีมาตรา44พ่วงไปอีกอันนึงด้วยนะครับมันจึงเป็นรัฐธรรมนูญ2ฉบับคู่กันทีนี้ไอ้ผลงานการใช้อำนาจตามม.44ทั้งหมดและผลงานการใช้อำนาจของขสช.ทั้งหมดตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยก็มีมาตราสุดท้ายคือมาตรา279มาบอกว่าที่เขาทำมาทั้งหมดถูกต้องเสมอทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับถูกต้องเสมอนะมันเขียนคำถ้อยคำอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่สรุปง่ายๆคือที่อัวทำมาทั้งหมดถูกต้องเสมอตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนี่ถ้าเขียนไปชาติหน้าเขียนไปแล้วนะครับเขียนได้แค่นี้ทุกวันนี้เขียนได้แค่นี้คืออดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเขียนต่อไปสักวรรคนึงชาติหน้าก็ได้นะฮะคือเอามันหมดเลยนะครับคือเขียนรัฐธรรมนูญแบบผิดเพี้ยนที่สุดผมลองยกตัวอย่างให้ท่านดูเนี่ยนะครับหลากหลายเวทีก็เคยพูดไปแล้วขอย้ำที่นี่อีกครั้งหนึ่งเขียนรัฐธรรมนูญแบบ279ได้หมายถึงอะไรคุณไล่มาเลยตั้งแต่มาตรา1มาเรื่อยๆจนมาตราสุดท้ายบอกว่าอะไรครับเฮ้ยที่ผมเขียนมาทั้งหมดรัฐธรรมนูญมาตรา279มาตรามาทั้งหมดไอ้มาตรา278มาตราก่อนหน้านั้นน่ะผมล้อเล่นนะไม่ให้เอามาใช้ท่านนึกออกมั้ยครับเพราะคำสั่งตามม.44 ออกมาเมื่อไหร่นะครับต่อให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราไหนก็ตามก็จะไม่ขัดเพราะ279บอกไว้แล้วว่าไม่ขัดนึกออกมั้ยฮะวันนี้ท่านมีคำสั่งม.44 เต็มไปหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันเข้าใจว่าไอ้รอรวบรวมไว้เป็นพันฉบับแล้วเนี่ยนะ5ปีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับออกมาเต็มไปหมดถ้าวันนี้ท่านบอกอยากจะทดสอบว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญ60มั้ยคำตอบก็คือไม่ขัดไม่ขัดเพราะอะไรครับเพราะ279บอกเอาไว้แล้วว่าไม่ขัดนั่นหมายความว่ามาตรา44มาตราเดียวบวกกับไอ้279เข้าไปลบรัฐธรรมนูญ60ทิ้งทั้งฉบับนะครับอย่างที่เขียนรัฐธรรมนูญด้วยความแอบเสิร์ตที่สุดคือเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อจะบอกว่ารัฐธรรมนูญที่มีก่อนหน้าไม่ต้องใช้คุณเขียนรัฐธรรมนูญมหัศจรรย์จริงๆอ่ะคนเขียนรัฐธรรมนูญคนเนี้ยนะครับแล้วเป็นคนเดิมด้วยที่เขียนปี34เนี่ยนะเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมหัศจรรย์ที่สุดคือเขียนเพื่อบอกว่า278มาตราก่อนหน้าไม่ต้องใช้นะครับเมื่อเจอกับประกาศคำสั่งกสช.นะครับเพราะนั้นมันจึงกลายเป็นรัฐธรรมนูญคู่ขนาน2ฉบับคือรัฐธรรมนูญเวอร์ชั่นปกติใช้กับพวกเราเนี่ยไอ้คนแบบพวกเราเนี่ยโดนแน่นอน279มาตราแต่ถ้าคนแบบพวกเขาคนแบบพวกเขาคือคสช.และชาวคณะไม่ใช้ครับเพราะมีกรอบคุ้มกันให้หมดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรัฐธรรมนูญคู่ขนาน2อันนะครับคนแบบพวกเราเจอรัฐธรรมนูญไปปกติแต่คนแบบพวกเขาไม่โดนเลยนะครับเพราะเว้นเอาไว้ให้หมดนะครับสภาพแบบนี้มันจึงเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญมันต้องมีฉบับเดียวเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับอีกหัวใจสำคัญของรุ่น60อีกอันนึงเนี่ยผมใช้ภาษาฝรั่งว่า constitutionalization of coup d'état คือทำรัฐประหารให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเอาไว้หมดนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วคือการนิรโทษกรรมคณะประหารพูดไปแล้วว่ามาตราสุดท้ายของรุ่น60ทำให้ประกาศคำสั่งทั้งหลายชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งหมดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตแถมด้วยอะไรอีกครับยังสร้างสมาชิกวุฒิสภาแบบประหลาดนะครับคือให้หัวหน้าขสช.ตั้งเอาไว้250คนแล้วมีวาระ5ปีวาระ5ปีตัวเลขนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญนะครับจงใจให้มันคล่อมกับสภาผู้แทนราษฎร2ชุดถูกมั้ยสภาผู้แทนราษฎร4ใช่มั้ยไอ้นี่5ถูกมั้ยครับอย่างน้อยที่สุดเขาได้ทะเอกับสภาผู้แทนราษฎร2ชุดแน่นะครับนี่คือการจงใจวางไว้เลยนะครับแล้วสว.ชุดนี้แต่งตั้งมาโดยหัวหน้าขสช.ไม่ใช่ว่าตั้งไปงั้นๆนะตั้งมาเลือกนายกได้ด้วยนะครับตั้งเรื่องนายกได้ด้วยแถมยังมีแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปอยู่ในนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังเปิดช่องคำถามพ่วงที่เสียบเข้าไปอีกว่านายกมาจากคนนอกได้อีกสรุปก็คือไอ้กลไกทั้งหมดเนี่ยมันคือก
การรับรองรัฐประหารเอาไว้ล่วงหน้าการเอาระบบรัฐประหารซึ่งผิดนะครับผิดตั้งแต่วันแรกที่ยึดอำนาจผิดนะครับเป็นอาชญากรนะครับเป็นกบฏนะครับแต่ทำให้กลายเป็นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหมดและวันข้างหน้าต่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าวิทยากรบนนี้พรรคการเมืองของท่านใดจะได้เป็นรัฐบาลก็ตามแต่ท่านจะไปแตะไอ้ระบบรัฐประหารที่มันฝังเข้าไปในรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมฮะนี่คือการยึดอำนาจแบบใหม่นะครับยึดอำนาจแบบเดิมๆเนี่ยเอาเข็นรถถังออกมาประกาศยึดจบถูกไหมแล้วเลือกตั้งเสร็จก็วนยึดอำนาจใหม่แต่เดี๋ยวนี้เขามองไกลถึงอนาคตว่ารู้แล้วว่ายึดอย่างเดียวไม่พอถ้ากลับไปเลือกตั้งเดี๋ยวคุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาระบบรัฐประหารฝังเข้าไปในรัฐธรรมนูญเลยฝังเอาไว้ไม่พอครับใครอยากแก้ไม่ให้แก้นะครับไม่ให้แก้เพราะอะไรครับแก้ได้นะแต่แก้ไม่ได้ในทางปฏิบัติตัวอักษรมันบอกว่าแก้ได้แต่ในทางปฏิบัติท่านจะแก้ไม่ได้เพราะท่านต้องอาศัยเสียงของพรรคฝ่ายค้าน 20% จากพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดตีแล้วก็ประมาณต้องมี 40-50 เสียงของพรรคฝ่ายค้านท่านจะต้องอาศัยสว.อีก1ใน3และถ้าเป็นแก้ไขในเรื่องสำคัญสำคัญต้องไปผ่านประชามติและสุดท้ายสุดอยากจะแก้อะไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญจะมาตรวจสอบท่านว่าแก้ได้หรือไม่นะครับแล้วผลงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็เห็นอยู่ว่าขวางการแก้รัฐธรรมนูญมากี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นกลไกการแก้รัฐธรรมนูญที่วางไว้ก็ไม่ให้แก้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญธรรมดาหลังการยึดอำนาจนะมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแบบปี50ที่ออกมาหลังยึดอำนาจมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญ34ที่ออกมาจากหลังยึดอำนาจมันไม่ใช่แค่เพียงรัฐธรรมนูญ21ที่ออกมาจากหลังยึดอำนาจ20มันไม่ใช่เพียงแค่รัฐธรรมนูญ11ที่ออกมาหลังจากการยึดอำนาจปี2500แต่มันเป็นรัฐธรรมนูญพิเศษกว่าเดิมอีกคือมันออกมาจากการหลังการยึดอำนาจหลังรัฐประหารแล้วจะเอาระบอบการยึดอำนาจระบอบรัฐประหารฝากเอาไว้กับชั่วลูกชั่วหลานชั่วกาลปวสานโดยผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเนี่ยคนเขียนรัฐธรรมนูญทำแค่นี้นะฮะใส่ลงไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสาหัสสาการมากนะครับของวิกฤตการรัฐธรรมนูญไทยทีนี้ปัญหาเนี่ยเรื่องแบบนี้จะทำยังไงครับพรรคอนาคตใหม่เรามีข้อเสนออยู่นะครับเดี๋ยววันที่16จะพูดละเอียดทั้งหมดอีกทีนึงนะครับตรงนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างมันเป็นเรื่องๆก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็เห็นพร้อมกับท่านอาจารย์โพคินนะครับก็คือไอ้มาตราสุดท้ายเนี่ยคือมาตรา279ซึ่งเป็นหลุมดำที่ทำให้รัฐธรรมนูญมันไม่เป็นรัฐธรรมนูญไอ้มาตราสุดท้ายที่บอกว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่ต้องใช้กับประกาศคำสั่งคสช.ไอ้มาตรานี้ต้องยกเลิกออกไปเมื่อเรายกเลิกออกไปได้ปุ๊บนั่นหมายความว่าประกาศคำสั่งการใช้อำนาจของคสช.ไม่มีกรอบคุ้มกันแล้วนะครับเมื่อกรอบคุ้มกันหลุดออกมาหมดเราก็ตรวจสอบเขาได้นะครับเขาก็ตรวจสอบเขาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังจะเสนอเรื่องอะไรอีกนะครับบรรดาประกาศคำสั่งคสช.ตลอด5ปีเนี่ยออกมาโอ้โหเป็นพันฉบับเนี่ยนะครับเยอะมากนะจำเป็นจะต้องเอามารีไวซ์ทบทวนใหม่ทั้งหมดอะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่ออกมาตามระบบราชการรายวันประจำและมีคนสุจริตได้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นจำเป็นต้องใช้ต่อก็ใช้แต่เปลี่ยนรูปให้มันเป็นกฎหมายในระบบปกติเช่นถ้ามันใช้ได้ดีก็เข้าสภาทำให้มันเป็นพระราชบัญญัติซะถ้ามันใช้ได้ก็เป็นประกาศกระทรวงซะเป็นกฎกระทรวงซะอย่าใช้ชื่อประกาศคสช.มันดูน่าเกลียดนะครับมันเหมือนสมัยโบราณประกาศคณะปฏิวัติสมัยจอมพลถนอมยังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับชื่อมันน่าอายอ่ะนะเปลี่ยนมันนะให้เป็นพระราชบัญญัติเอาเข้าสภาครับเปลี่ยนมันให้เป็นประกาศกระทรวงกฎกระทรวงนะครับในส่วนประกาศคสช.คำสั่งคสช.ฉบับไหนที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมีเนื้อหาที่พูดกันตรงๆมาคือสนองนิสคสช.ตอบสนองวัตถุประสงค์คสช.ในการจัดการคนอื่นให้เหี้ยนเนี่ยนะครับไอ้พวกเนื้อหาไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งพวกนี้ต้องยกเลิกยกเลิกไม่พอผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยานะครับต้องได้รับการเยียวยาด้วยนะครับนั่นนี่คือข้อที่2ข้อสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเป็นงานช้างนะครับงานช้างมากนะครับในการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเรากลับไปนึกถึงตอนปี39ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญและทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ40นะท่านอาจารย์โพคินเป็นกำลังสำคัญในสมัยนั้นนะท่านเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกสมัยคุณบรรหารต่อเนื่องมากับของคุณเอกชวลิตนะครับก็ดันจนเกิดสสร.ขึ้นมาได้ต้องหวนกลับไปรอบนั้นอีกรอบนึงคือไปใช้ช่องทางการแก้รัฐธรรมนูญตามมาตรา256แก้มันเข้าไปเพื่อไปเพิ่มอีกสัก1มาตราขึ้นมาเป็น256/1/2/3ว่าไปเพื่อจะเพิ่มหมวดว่าด้วยการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะต้องเกิดจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับเข้ามาทำนะครับ
เอาไอ้แบบธงเขียวปี40กลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อทำเสร็จแล้วไปผ่านประชามติอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้รัฐธรรมนูญในความหมายที่ผมพูดในงานทางทฤษฎีนั่นคือ people หรือประชาชนจะเป็นคนกำหนดจริงๆนะครับว่ารัฐธรรมนูญควรหน้าตาเป็นแบบไหนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้รัฐธรรมนูญ4ฉบับสุดท้ายของไทยเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่เคยทำให้เกิดฉันทามติในสังคมมันเป็นรัฐธรรมนูญแบบแก้แค้นเอาคืนเป็นรัฐธรรมนูญที่ตอกลิ่มความแตกแยกให้ประเทศนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับคือคุณเกิดจากการยึดอำนาจหมดแล้วคุณจะจัดการศัตรูการเมืองของคุณน่ะคุณก็จัดมันเข้าไปไว้ในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้วิธีคิดของนักยกร่างรัฐธรรมนูญไทยคือคิดอะไรไม่ออกใส่รัฐธรรมนูญให้หมดเพื่อจะป้องกันตัวเองไว้เพราะมันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหมดเพราะ4ฉบับสุดท้ายมันเป็นรัฐธรรมนูญแห่งการแก้แค้นเอาคืนหมดเลยแล้วคุณไม่มีวันปกครองประเทศได้ไม่มีวันอยู่กันอย่างสันติสุขได้ในสังคมไทยหรอกถ้ารัฐธรรมนูญมีหน้าตาแบบนี้นะครับคุณก็จะใช้อย่างเดียวคือคุณกดกดกดเข้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่พลังฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการกดมันมีอยู่เพียงแต่มันยังแสดงออกไม่ได้เดี๋ยววันหน้าก็ต้องแสดงออกมาอยู่ดีนะครับเพราะยังไงมันต้องอยู่ในแผ่นดินเดียวกันอ่ะนะเพราะมันเหลือทางเดียวคือมันต้องเปิดให้แล้วกลับมาทำรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกันหารัฐธรรมนูญที่มันเป็นคอนเซนซัสฉันทามติให้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่40เราเคยทำมาแล้วนะครับนี่ที่เมื่อกี้ผมพูดไปเป็นวิธีการแก้ไขในทางกฎหมายถูกไหมครับท่านก็บอกว่าอาจารย์พูดไปเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกก็เมื่อกี้อาจารย์พูดเองว่าถึงเวลาต้องหาฝ่ายค้าน 20% ต้องเอาสว1ใน3ต้องผ่านประชามติแล้วเจอยักษ์ถือกระบองตัวใหญ่ที่สุดที่ชื่อศาลรัฐธรรมนูญเจอไอ้พวกนี้โอ้โหต่อให้ไปจนถึงด่านสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ให้แก้ก็ได้ก็จบหมดเลยนะครับทีนี้การแก้รัฐธรรมนูญการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหญ่ๆของประเทศไทยแต่ละครั้งเนี่ยเราลองดูสิครับมันไม่เคยเปลี่ยนด้วยวิธีการยกมือในสภาอย่างเดียวจบมันต้องมีพลังกดดันเข้าไปด้วยครับผมย้อนดูตัวอย่างให้ง่ายที่สุดก็ได้นะครับรัฐธรรมนูญ2550เสียงในสภาอย่างเดียวนี่แก้ได้นะครับแต่ทดลองแก้ไปแล้ว 2-3 ครั้งคว่ำหมดนะครับไม่คว่ำโดยศาลรัฐธรรมนูญก็คว่ำโดยมวลชนบนท้องถนนนะครับและตรงกันข้ามรัฐธรรมนูญปี34นะครับและแปลงกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญ40เนี่ยนักการเมืองในสภาเวลานั้นจำนวนมากไม่เห็นด้วยนะผมจำได้เลยมีนักการเมืองหลายท่านที่พูดออกอากาศเลยไม่เอากับรัฐธรรมนูญ40นะครับแต่สุดท้ายมันเกิดกระแสกดดันธงเขียวกดดันจนทำให้นักการเมืองสภายกมือผ่านหมดเลยไม่ต้องไปประชามติด้วยยกมือผ่านในสภาจบเลยเพราะฉะนั้นการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือเรื่องนี้ด้วยมันต้องอาศัยพลังทางสังคมเข้าไปกดดันเสียงในสภาอย่างเดียวไม่พอผมยกตัวอย่างให้ท่านดูก็ได้ต่อให้เสียงสภาเยอะครบถ้วนเหมือนที่รัฐธรรมนูญ60บอกเลยนะ300กว่าเสียงสว.เอาด้วยอะไรเอาด้วยถ้าสามรัฐธรรมนูญไม่เอาก็จบอีกถูกไหมครับถ้าประชามติไม่ผ่านก็จบอีกนะเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยพลังทางสังคมด้วยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องรณรงค์ทุกวันมีโอกาสแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่แก้ทันทีเลือกตั้งเกิดขึ้นวันแรกมีโอกาสเปิดวาระสมัยนิติบัญญัติเสนอทันทีรวบรวมเสียงได้แล้วเสนอทันทีตกไม่เป็นไรครับก็เอาให้มันเห็นครับว่ามันตกและตกเพราะใครจะได้เห็นหน้าด้วยนะครับว่าใครที่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านนะครับเสร็จแล้วเอาใหม่มีอีกเสนอใหม่มีอีกเสนอใหม่เสนอไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันภาคสังคมนอกสภาทั้งหลายก็จะขับเคลื่อนทันทีนะครับผมยืนยันว่าทางพรรคอนาคตใหม่คิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราเลือกตั้งวันที่24กุมภาวันที่25กุมภาเราจะคิกออฟแคมเปญรณรงค์ทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับเราจะแก้รุ่น60เพื่อนำไปสู่การทำรุ่นใหม่ทั้งฉบับทันทีไม่ว่าเสียงในสภาเราจะได้เท่าไหร่ไม่รู้เราจะรณรงค์แบบนี้นะครับเราจะออกแบบเว็บไซต์ของเราขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาแสดงความเห็นว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่กันอย่างไรนะครับและประสานเครือข่ายต่างๆนะครับกับภาคประชาสังคมนะครับนักวิชาการเพราะเสียงในสภาอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับนะครับแล้วมันต้องกลับไปถึงตรงนี้ให้ได้พูดง่ายหลังเลือกทุกวันนี้เราใช้รัฐธรรมนูญมา2ปีพูดกันตรงไปตรงมาคือเปิดแผลรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเต็มไปหมดเปิดแผลรัฐธรรมนูญ60เต็มไปหมดนะครับแต่มันยังแก้ไม่ได้เพราะมันยัง1มันยังไม่ได้กลับไปเลือกตั้ง2คือกำลังทางอำนาจของฝ่ายยึดอำนาจเขายังยึดกุมเอาไว้อยู่หมดนะครับหลังเลือกตั้งแล้วเขาอาจจะยังยึดกลุ่มไม่ได้อยู่อีกนั้นมันต้องรณรงค์ขับดันผลักดันจากข้างนอกเข้าไปด้วยนะครับกระแสสังคมกดดันเข้าไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตพูดยาวไปเลยทีเดียวนอกจากการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ได้แล้วโดยการร่างใหม่ฉบับแล้วเนี่ยนะครับ
อีกเรื่องนึงที่ผมคิดคือการป้องกันการรัฐประหารเอาไว้ต่อไปในอนาคตนะครับถ้ายังทำเรื่องนี้ไม่ได้นะครับยังทำเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็วนกลับมาอีกจะวนกลับมาอีกแน่นอนนะครับผมคิดว่ามันมีเทคนิควิธีการในทางกฎหมายที่ทำได้หลายเรื่องนะครับแล้วก็หลากหลายประเทศก็ทดลองใช้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ทำเป็นได้สำเร็จนะครับอันนั้นก็คือวิธีการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับวิธีการคืออะไรครับประกาศให้การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม57เนี่ยนะฮะเสียเปล่าเป็นโมฆะไปพอเสียเปล่าเป็นโมฆะไปนั่นหมายถึงว่ากรอบคุ้มกันของคุณในวันยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ไม่มีแล้วหลุดปุ๊บถูกดำเนินคดีได้ทันทีนะครับถูกดำเนินคดีได้ทันทีหลากหลายประเทศทำสำเร็จมาแล้วนะครับฝรั่งเศสกรีซนะครับกรณีล่าสุดที่ทำคือตุรกีเนี่ยหลากหลายประเทศเขาทำมาแล้วเอาคนทำรัฐประหารไปดำเนินคดีให้ได้ถ้าคุณเอาเขาไปดำเนินคดีไม่ได้คุณลองคิดดูนะพวกลองคิดดูวันหนึ่งที่ผมบอกว่าอ่ะพวกเรามีอำนาจพวกเรามีอาวุธอยู่ในมือพวกเรามีอำนาจแล้วพวกเรารู้ทุกวันว่าเราไปยึดอำนาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีวันผิดเราจะยึดไหมวันนี้ตื่นเช้ามาจะบอกเอ้ยพรุ่งนี้ไปยึดอำนาจเลยก็ได้วะเพราะเรารู้อยู่แล้วเรามีอาวุธและเราใช้ไปแล้วยึดอำนาจเรายังไงเราก็ไม่ผิดเห็นไหมเพราะนั้นอย่างคนที่ถืออาวุธแล้วมีอำนาจพิเศษแบบนี้เนี่ยให้ตายเนี่ยมันยึดแน่นอนช้าเร็วเท่านั้นเองสุกงอมเมื่อไหร่มันยึดแน่เพราะนั้นทางเดียวคือต้องทำให้เห็นว่าแม้คุณจะมีอาวุธแต่ถ้าคุณยึดอำนาจคุณมีโอกาสถูกดำเนินคดีถูกลงโทษได้นะครับถ้าทำมันนี้เกิดขึ้นได้นะครับถ้าทำมันนี้เกิดขึ้นได้ผมว่าวงจรรัฐประหารมันอาจจะหยุดลงนะครับแล้วหลายประเทศที่เขาทำสำเร็จหลังจากนั้นมันก็ไม่มีรัฐบาลอีกเลยนะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอะไรอีกครับที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์โบกินยกไปแล้วว่าศาลไทยเนี่ยรับรองการทำยึดรัฐการรัฐประหารตลอดบอกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์นะฮะทีนี้เวลามีคนไปฟ้องคดีเนี่ยเวลาเขายึดอำนาจวันแรกเนี่ยนะครับยึดอำนาจเสร็จวันแรกเขาก็ยังไม่ได้นิรโทษกรรมตัวเองทันทีหรอกมันจะมีช่วงเวลาสุญญากาศอยู่นะ5วัน10วันแล้วไปอย่างครั้งที่แล้วล่าสุด22พฤษภาใช้เวลาเกือบ2เดือนนะครับถึงจะมีรัฐธรรมนูญ57ออกมานิรโทษกรรมตัวเองดังนั้น2เดือนเนี่ยเป็น2ที่พูดง่ายๆความผิดยังมีอยู่นะครับพลเอกประยุทธ์และชาวคณะยังมีความผิดตามมาตรา113ฐานกบฏอยู่เพราะคุณยังไม่นิรโทษกรรมตัวเอง2เดือนนั้นเนี่ยถ้ามีการดำเนินคดีนี่ผิดนะครับผิดเต็มๆนะครับคุณเพิ่งมาพ้นผิดเพราะคุณนิรโทษกรรมตัวเองเมื่อรัฐธรรมนูญ57ออกมาตอน20กรกฎาคม57ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2เดือนเนี่ยคุณขาลอยนะครับปกครองประเทศโดยพูดง่ายอำนาจดิบเถื่อนเลยไม่มีรัฐธรรมนูญอะไรรองรับคุณเลยนะครับก็มีคนไปดำเนินคดีนะไปฟ้องสงฆ์ฟ้องศาลอะไรกันสุดท้ายศาลท่านก็จะตอบว่าอะไรครับศาลจะอ้างเรื่องนิรโทษกรรมไม่ได้ครับเพราะยังไม่มีตอนนั้นผมจำได้เลยคือเรืออากาศตรีฉลาดวรชาติแกเดินไปฟ้องศาลเลยวันรุ่งขึ้นศาลตอบว่าอะไรครับคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคุณฟ้องไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่ผู้เสียหายเราอยากไปร้องทุกข์กล่าวโทษบอกว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเราไปเริ่มที่ตำรวจไปต่ออัยการกว่าจะไปถึงศาลโอ้ยนี่เราโทษกรรมไปเรียบร้อยแล้วจบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงเวลายึดอำนาจเสร็จใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่ได้โทษกรรมตัวเองเนี่ยมันยังมีความผิดอยู่นะครับวิธีการคืออะไรครับเราก็จะเดินไปฟ้องศาลแต่ศาลก็จะตอบว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ความผิดอาญาฐานกบฏตามป.อาญามาตรา113ต้องเขียนเป็นกรณีพิเศษว่าผู้เสียหายคือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขียนแบบนี้อ้าวศาลจะบอกไม่รู้เสียหายได้ไงก็ผมเขียนเลยว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานกบฏทั้งหมดเดินไปฟ้องเลยครับแล้วศาลเดี๋ยวรับไปอ้าวเหรอรับกว่าจะตัดสินโอ๊ย2เดือนถัดมานิรโทษกรรมแล้วตัดสินไม่ได้แล้วนิรโทษกรรมแล้วดังนั้นคดีนี้ต้องเขียนลงไปอีกพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนเป็นคดีพิเศษเลยเอา24ชั่วโมงเอาก็มันยึดอำนาจตรงนี้แล้วเนี่ยนึกออกครับคราวนี้ผมจะดูศาลจะออกยังไงอ่ะศาลคุณจะออกยังไงแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเดินไปฟ้องศาลศาลบอกคุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วพอถัดจากนั้นมีการฟ้องกันอีกมีการนิรโทษกรรมแล้วคราวนี้ศาลจะหยิบมาตรานิรโทษกรรมมาใช้แทนนะเพราะเทคนิควิธีนี้ต้องคิดขึ้นมานอกจากนั้นแล้วนะครับอันหนึ่งที่ต้องปักธงเอาไว้นะครับก็คือว่า
เราต้องยืนยันให้ได้เขียนลงไปรัฐธรรมนูญมาตราสุดท้ายในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อนาคตเราฝันจะได้กันเนี่ยเขียนให้ได้ว่าการยึดอำนาจเนี่ยนะครับเป็นความผิดและเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนถูกซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดเนี่ยถูกขโมยอำนาจไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเขาได้อำนาจกลับคืนมาให้ริเริ่มดำเนินคดีผู้ขโมยอำนาจประชาชนนั่นเนี่ยผู้คนยึดอำนาจเนี่ยคนก่อรัฐประหารนะทันทีโดยไม่มีอายุความนะครับเขียนปักเอาไว้นะครับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยทั้งหมดนะครับมีหน้าที่ในการต่อต้านการรัฐประหารนะครับต้องเขียนเอาไว้ให้ชัดทุกวันนี้เขียนบอกว่าต่อต้านแบบสันติวิธีนะฮะโอ้โหรถถังมาเป็นขบวนเลยคุณไปต่อต้านสันติวิธีนะฮะเรื่องนี้จะต้องปักเอาไว้ให้ชัดนะครับแล้วก็ผมเรียนจริงๆนะว่าเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องโอ้โหแรงอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติเรากำลังจะเอาความปกติกลับมาสู่สังคมไทยคนใดก็ตามที่บอกว่าวิธีการที่ผมพูดไปเนี่ยรุนแรงอันตรายขัดแย้งนะครับแสดงว่าเขาอยู่ในมุมของฝ่ายเผด็จการครับถ้าคุณอยู่แบบประชาธิปไตยสิ่งที่ผมพูดนี่โคตรปกติเลยครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยถูกไหมฮะคือเอาถามทุกคนไม่ชอบยึดอำนาจใช่ไหมไม่ชอบรัฐประหารใช่ไหมชอบประชาธิปไตยใช่ไหมอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดจริงใช่ไหมไม่อยากให้มีรัฐธรรมนูญคู่ขนานใช่ไหมทุกคนบอกใช่หมดแต่พอผมเสนอวิธีการบอกเฮ้ยรุนแรงไปอย่างนี้ไม่ใช่นี่คือเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติจริงๆดึงสังคมไทยกลับมาสู่ความเป็นปกติให้ได้ทุกวันนี้เราอยู่กับความผิดปกติและเราอยู่มาเข้าสู่ปีที่5จนเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติอย่ายอมให้ความคิดนี้ฝังหัวเราเด็ดขาดนะครับต้องยืนยันว่าทุกวันนี้คือผิดปกติมันผิดปกติตั้งแต่วันที่คุณยึดอำนาจถูกไหมฮะคุณยึดอำนาจคุณเป็นอาชญากรนะฮะคุณเหมือนคุณตีกบาลคนอ่ะคุณตีกบาลคนเสร็จปุ๊บแล้วคุณแบบเฮ้ยที่ผมตีไปผมไม่ผิดแล้วผมก็คือกฎหมายเสร็จแล้วผมก็ออกกฎหมายมาใช้กับทุกคนแล้วถ้าคนไหนไม่ทำผิดคุณบอกเฮ้ยพวกคุณเคารพกฎหมายหน่อยนี่คือมันไม่มีตรรกะอะไรทั้งสิ้นน่ะคนที่เรียกร้องคนทุกอื่นทุกวันให้เคารพกฎหมายเป็นคนที่ละเมิดกฎหมายคนแรกแล้วละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยมีความผิดฐานกบฏโทษสูงสุดคือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตแต่เมื่อทำเสร็จแล้วนี่เราโทษตัวเองนี่เราโทษตัวเองเสร็จแล้วก็มาบอกทุกคนว่าให้ฟังอัวคือกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าผมถามอย่างนี้นะฮะทุกวันนี้ประกาศคำสั่งคสช.ที่ท่านกำลังต้องถูกมันใช้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายแล้วครับในความหมายนี้มันคือปืนครับมันคือปืนจริงๆผมสอนนักศึกษาหลายคลาสเนี่ยผมก็ถามเนี่ยพวกเราเคารพประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยพวกเราเคารพเพราะมันเป็นเราเคารพมันเพราะคนออกกฎหมายมันชอบทำไหมหรือเคารพเพราะเรากลัวมันเป็นอย่างนี้นะคือมันเคารพเพราะมันกลัวครับเพราะมีอำนาจคุมอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ประกาศคสช.ทั้งหลายที่ออกมามันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นปืนดีๆนี่เองครับปืนที่แปลงสภาพเอากฎหมายมาหุ้มดูแล้วเลยดูหล่อดูสวยขึ้นทันทีนะเอาความจริงแล้วคนที่พูดแบบนี้ทุกวันคือคนที่ทำผิดกฎหมายคนที่หนึ่งนะครับแล้วมีความผิดด้วยและนิรโทษกรรมตัวเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับและจะนำเสนอต่อไปอย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับในการรณรงค์หาเสียงครั้งนี้นะครับก็คือการดึงสังคมไทยกลับมาสู่สภาวะการแบบปกตินะครับนะไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรถ้าเรากลับมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับประเทศไทยก็จะอยู่ในวงจรแบบเดิมนะฮะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะตอนนี้สื่อก็ได้ปิดประเด็นหนึ่งนะคะอนาคตใหม่วางแผนรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญทันทีหลัง24กุมภาเคยคิดนะคะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าระหว่างที่ฟังเนี่ยบอกว่ามอนิเตอร์ในไลฟ์ไปด้วยความเห็นต่างสังคมตอนนี้มีความตื่นรู้มากพอสมควรเลยเพราะว่าหลายๆความเห็นเนี่ยบอกว่ารู้แล้วขอวิธีแก้นะคะบอกว่าเดี๋ยวรอฟังวิธีแก้บอกว่าต้องรีบเมนไปบอกเพราะเดี๋ยวเขาจะหนีไปซะก่อนเดี๋ยวมาค่ะวิธีแก้เดี๋ยวมาเมื่อสักครู่จันปิยบุตรก็พูดถึงวิธีแก้ไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะโดยเฉพาะในแง่เนื้อหาแล้วก็กำลังขับดันทางสังคมข้างนอกที่จะต้องช่วยกับคนที่อยู่ในสภาด้วยแม้บอกว่านึกว่าหลังเลือกตั้งจะสบายแล้วถ้าทางจะ ยังต้องเหนื่อยกันต่ออีกนิดหน่อยนะคะก่อนจะกลับมาถึงทั้ง3พรรคการเมืองนะคะสั้นๆถึงวิธีแก้เนี่ยขอไปที่อาจารย์พรสันอุ๊ยอาจารย์พรสันหายไปไหนโอเคอาจารย์พรสันจะมีเปิดสไลด์นะคะโจทย์ที่บอกขออาจารย์พรสันไว้ล่วงหน้าก็คือว่าอยากให้ทำให้พวกเราเห็นภาพนิดนึงว่ารัฐธรรมนูญแบบปกติประเทศประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าเขาเป็นกันเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปดูที่เนื้อหาการแก้ไขนะคะอย
อย่างนึงที่โบเข้าใจว่ามันไม่น่าจะยาวขนาด279มาตราหรือเปล่าเดี๋ยวขอฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านอาจารย์โพคินท่านจะบีบุตรนะครับแล้วก็ทางคุณดาเมจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับสำหรับผมเองก็คงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมานะครับก็คือในเรื่องของฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ60นะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตของรัฐธรรมนูญนะฮะก็จะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการของรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ปิยบุตรพูดไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของรัฐธรรมนูญที่ไปตามหลักสากลนะซึ่งผมจะขอสรุปเร็วๆนะครับในเบื้องต้นนะตัวว่าทุกท่านเห็นคอนเซปต์ตรงนี้นะครับเห็นหลักการตรงนี้จะได้นำไปหยิบไปวิเคราะห์นะครับโดยส่วนตัวได้นะครับประการแรกนะครับรัฐธรรมนูญตามหลักสากลนะครับที่ถูกต้องก็คือแน่นอนต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการตัดสินใจร่วมกันในทางการเมืองนะครับคำว่าการตัดสินใจร่วมกันในทางการเมืองในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าในภาคส่วนของสังคมต้องเป็นผู้เข้ามาร่วมในการร่วมกันร่างนะครับกรณีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งมานั่งกำหนดหรือว่าเป็นคนร่างตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองเป็นเรื่องของสัญญาประชาคมนะครับที่ทำให้ทุกคนต้องมานั่งร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้ลักษณะที่2ของรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องนะครับตามหลักวิชาก็คือรัฐธรรมนูญเองต้องมีลักษณะของการเข้าไปมุ่งควบคุมจำกัดการใช้อำนาจของรัฐนะครับกรณีนี้เนี่ยทุกท่านต้องเข้าใจว่าในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องเนี่ยรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะของการแค่เปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะของอำนาจจากคนหนึ่งยักย้ายถ่ายโอนไปกับอีกคนหนึ่งนะครับผ่านแต่ว่าตัวรัฐธรรมนูญเองต้องมีลักษณะในการควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐไม่ให้ใช้อำนาจตามอำเภอใจเพราะว่าตัวอำนาจนั่นเองเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่อาจจะเข้าไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะครับกรณีที่3นะครับรัฐธรรมนูญเองเนี่ยอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับนี่คือลักษณะที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐต้องมีลักษณะการควบคุมที่ครอบคลุมนะการครอบคลุมในที่นี้หมายถึงว่านอกจากจะคลุมการใช้อำนาจของผู้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับตัวรัฐธรรมนูญเองต้องไม่เป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเอื้อต่อการใช้อำนาจนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญด้วยนะครับหมายถึงว่าจะไม่มีการใช้อำนาจพิเศษใดๆที่เข้ามาล้มล้างตัวรัฐธรรมนูญได้เหมือนกันนะครับ4นะครับอันนี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของรัฐธรรมนูญก็คือผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวรัฐธรรมนูญเองถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับฉะนั้นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือหลักการที่ถูกต้องตามหลักสากลของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่สามารถดำรงอยู่ได้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดในฐานะวันของรัฐธรรมนูญด้วยก็คือประชาชนเป็นแหล่งที่เกิดตัวรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมมากที่สุดนะครับคือประชาชนคือแหล่งกำเนิดตัวรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมและก็เป็นแหล่งกำเนิดของการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาผมขอสรุปแบบนี้นะครับว่าเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วโดยหลักการที่ถูกต้องนะฮะการใช้อำนาจรัฐใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมได้รับการยอมรับจากตัวประชาชนนะครับแล้วในขณะเดียวกันตัวอำนาจรัฐที่มีการใช้นั้นจะถูกควบคุมอยู่เสมอไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจนะถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดมีการทำหน้าที่ไปเพียงเป็นเครื่องมือนะในการรับรองการใช้อำนาจตามอำเภอใจตรงนั้นเราไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันจะอยู่บนพื้นฐานอยู่ของ3หลักการใหญ่ด้วยกันนะครับ1ก็คือหลักประชาธิปไตยนะครับหลักประชาธิปไตยผมคิดว่าทุกท่านก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับ2ก็คือรัฐธรรมนูญนั้นต้องอยู่บนหลักการของสัญญาประชาคมคือทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ในตัวรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรัฐธรรมนูญเองจะไม่ปล่อยให้มีการใช้อำนาจตามอำเภอใจได้นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันสำคัญกับรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับคำตอบก็คือถ้ารัฐธรรมนูญนะครับอย
ยู่บนหลักการทั้ง3ประการอย่างสิ่งที่ผมได้พูดไปก็คือประชาธิปไตยสัญญาประชาคมแล้วก็การควบคุมกำกับการใช้อำนาจรัฐไม่ให้ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจได้ก็จะส่งผลทำให้รัฐธรรมนูญนั้นสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลกับเรื่องของอายุของรัฐธรรมนูญด้วยอายุในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนมาถามผมอยู่หลายครั้งหลายคราเกี่ยวกับเรื่องของเหตุใดทำไมรัฐธรรมนูญไทยจึงมีอายุที่สั้นแล้วบังคับใช้ไม่ได้ยาวนานคำตอบจริงๆแล้วมันก็อิมพลายมันมีการนัยยะของมันในระดับหนึ่งอยู่แล้วว่าอาจจะตั้งคำถามได้ว่ารัฐธรรมนูญไทยไม่เคยอยู่บนแนวคิดที่ผมพูดมานะฉะนั้นจึงส่งผลทำให้รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยน่าจะมีอายุเฉลี่ยประมาณฉบับละ4ปีเท่านั้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมได้พูดไปเนี่ยถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานนะที่ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพคอนเซปต์หลักการใหญ่ๆของรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องแล้วว่าควรจะเป็นอย่างไรอันนี้คำถามก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือ60เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมขออธิบายเป็นลักษณะของภาพให้เห็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับผมอาจจะเดี๋ยวค่อยลงไปในตัวละตัวประเด็นนะครับในตัวรัฐธรรมนูญ60ซึ่งมีปัญหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายแต่ผมจะเลือกมาเฉพาะปัญหาบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมอาจจะอธิบายผ่านการเมืองภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญ60ที่มีการประกาศใช้กันมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับ2560เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยของเราเป็นยังไงนะครับบางส่วนเกิดขึ้นมาแล้วนะครับบางส่วนปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นแล้วผมอาจจะบอกว่าผมทำนายในอนาคตด้วยก็ได้นะครับว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยการเมืองไทยจะเป็นยังไงภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญ60นะครับผมอธิบายเป็นกลอนสั้นๆนะครับผมอธิบายเป็นกลอนสั้นๆอันนี้ที่ผมนั่งเตรียมสไลด์มาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมใช้เวลานานมากที่สุดนะครับผมต้องมานั่งคิดก่อนเนี่ยนะฮะผมอธิบายแบบนี้แต่น่าจะเห็นภาพไปชัดนะครับผมบอกว่าการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ60คือรัฐบาลผสมนะครับสังคมย้อนยุคนะครับยุติธรรมทนทุกข์ถูกตั้งคำถามนะสภาวุ่นวายขยายความขัดแย้งจนต้องเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญนะผมคิดว่านี่คือภาพที่ผมพยายามที่จะ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การเมืองอะไรบางอย่างนะครับซึ่งโดยตัวมันเองเนี่ยมันนัยยะค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับมันเกิดรัฐบาลผสมแน่นอนแล้วเกิดสังคมย้อนยุคยังไงเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับสภาวุ่นวายแน่นอนเพราะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าในช่วง5ปีแรกเกิดวุฒิสภานะครับที่มาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นำเรียนไปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าเหตุการณ์ข้างต้นทั้งหมดจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญแน่นอนนี่คือผมอธิบายในมุมของนักวิชาการนะเมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์ปิยบุตรฟังท่านอาจารย์โพคินนะครับทางคุณลาเม่แล้วผมคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแน่ๆโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ปิยบุตรกับอาจารย์โพคินเนี่ยก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่สร้างภาคสังคมให้มีการสภาวะกดดันให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะแต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าโดยสภาพของรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นมาโดยตัวมันเองจับพังด้วยตัวเองด้วยนะอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมในมุมวิชาการนะเพราะว่าลักษณะของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างนำการเมืองสุดโต่งมาให้กับประเทศไทยนะสุดโต่งยังไงเดี๋ยวผมจะได้อธิบายนะครับดังนั้นผมอธิบายสั้นๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ตัวมันเองเกิดวิกฤตในตัวมันวันนี้หัวข้อที่เรามาพูดกันคือฝ่าวิกฤตรัฐธรรมนูญ60นะผมไม่แน่ใจว่าในยะคือเราต้องฟันฝ่ามันไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในสายตาของผมอะผมคิดว่าตัวรัฐธรรมนูญเองอะต้องฟันฝ่าวิกฤตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยนะนั่นก็คือตัวรัฐธรรมนูญ60เองเนี่ยกำลังเกิดวิกฤตความชอบธรรมในตัวมันเองนะครับคำว่าความชอบธรรมนะในทางวิชาการอธิบายได้เยอะแต่ว่าผมสรุปง่ายๆว่าความชอบธรรมคือการ
การยอมรับความเชื่อมั่นในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีนะฉะนั้นถ้าทุกท่านสังเกตดูก็จะพบว่าเมื่อเรามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมันนำไปสู่การสร้างระบบการเมืองนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีพรรคต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปเป็นรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านมีการดำเนินกิจกรรมในทางการเมืองต่างหรือแม้ก่อตั้งในเรื่องของระบบกฎหมายฉะนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญเกิดวิกฤตความชอบธรรมหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปใช่ไหมครับความชอบธรรมคือการยอมรับความเชื่อมั่นฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตในรัฐธรรมนูญมันจึงเกิดสภาวะความไม่เชื่อมั่นเมื่อเกิดความไม่เชื่อมั่นส่งผลกับอะไรครับ1ระบบการเมืองเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับระบบการเมืองไม่ได้รับการเชื่อมั่น2เนื่องจากรัฐธรรมนูญไปเกี่ยวพันกับกฎหมายด้วยจึงส่งผลทำให้ระบบกฎหมายไม่ได้รับการเชื่อมั่นและยอมรับเหมือนกันคำถามคือปัจจุบันคุณเกิดสภาวะหรือความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเห็นมั้ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อระบบการเมืองกับระบบกฎหมายเนี่ยไม่ได้รับการเชื่อมั่นจากภาคสังคมจากตัวประชาชนแล้วจึงนำไปสู่ผลกระทบของสังคมที่เกิดจากความวุ่นวายและมีปัญหางั้นจากสภาวะแวดล้อมแบบนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจึงส่งผลทำให้เกิดสภาวะการเพรสเชอร์กันในทางการเมืองแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญด้วยในตัวมันเองนอกจากสิ่งที่พรรคการเมืองต่างๆจะได้ทำการรณรงค์ว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงเถอะผมคิดว่าตัวมันเองโดยสภาวะมันก็นำไปสู่จุดนั้นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้สาเหตุนะครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตความชอบธรรมรัฐธรรมนูญเนี่ยคืออะไรผมอาจจะแยกคล้ายๆกับทางอาจารย์ปิยบุตรพูดมานะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตที่เกิดมาจากปัจจัยในแง่ที่มาของรัฐธรรมนูญในแง่ที่มาของรัฐธรรมนูญชัดเจนแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญสัญญาประชาคมถูกไหมครับทั้งนี้เนื่องจากว่าอะไรทั้งนี้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการให้ประชาชนหรือภาคสังคมหรือภาคส่วนต่างๆนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างในการกำหนดกฎเกณฑ์ภาคการเมืองและภาคประชาชนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่างทั่วถึงเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการรับประหารแล้วในปี57เนี่ยก็จะมีลักษณะของการเลือกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเข้าไปนั่งยกร่างนะครับโดยที่ภาคการเมืองเองถ้ามองในเฉพาะภาคการเมืองก็จะพบว่าภาคการเมืองเองก็ไม่ได้ถูกนำเข้าไปคุยกันหรือร่วมกันในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับหากแต่ว่าเป็นแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงภาคประชาชนเลยถูกไหมฮะดังนั้นตรงนี้เองมันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการร่างรัฐธรรมนูญที่ฝืนธรรมชาติของรัฐธรรมนูญนะที่ผมบอกว่ามันฝืนธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเองคืออะไรนะอันนี้อาจจะเป็นวิชาการเล็กน้อยก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันเป็นกฎหมายชนิดพิเศษนะไม่ได้เหมือนกับกฎหมายอื่นทั่วไปที่ผมพูดอย่างนั้นคือผมกำลังจะบอกว่ากฎหมายไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกฎหมายอาญาไม่ได้เหมือนกฎหมายแพ่งไม่ได้เหมือนกฎหมายอื่นๆตรงที่ว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติตามแล้วจะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคนไปนั่งบังคับบอกว่าคุณต้องทำตามนะแต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายชนิดพิเศษที่ถ้าคุณไม่ทำมันไม่มีเจ้าหน้าที่บังคับคดีนั้นในเชิงหลักการเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าเป็น self enforcement law คือเป็นกฎหมายที่ต้องมีลักษณะของการบังคับใช้โดยตัวมันเองคำถามก็คือรัฐธรรมนูญจะถูกบังคับใช้โดยตัวมันเองได้อย่างไรคำตอบก็คือมันต้องมาจากการยอมรับจากทุกภาคส่วนและทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามนะคำถามต่อไปก็คือแล้วทำไมแล้วทุกคนจะปฏิบัติตามพร้อมที่จะปฏิบัติตามตัวรัฐธรรมนูญ60ไหมอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกคนต้องพร้อมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ60ก็คือย้อนกลับไปหาหลักที่ผมบอกคือถ้ารัฐธรรมนูญ60มันมาจากต้นตอที่ร่วมกันยกร่างทุกคนเห็นพ้องนะครับทุกคนก็จะพร้อมปฏิบัติตามแต่เมื่อย้อนกลับไปดูคุณจะพบว่ามันเป็นลักษณะของการร่างโดยบุคคลฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีการกีดกันกลุ่มฝั่งตรงข้ามฉะนั้นแน่นอนคนที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางกฎเกณฑ์กติกาเขาจึงปฏิเสธอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติของตัวมันเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเถียงนะครับหรือว่าจะมีการตั้งคำถามว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นมาจากการทำประชามตินี้ผมคิดว่า
ท่านวิทยากร3ท่านก็พูดตรงกันหมดแล้วใช่ไหมครับว่าตัวประชามติในครั้งนี้มันมีปัญหาอย่างไรนะครับประชามติครั้งนี้ไม่ได้ถูกมีการจัดขึ้นบนหลักการของ free and fair ก็คือไม่ได้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมหากแต่ว่ามีการปิดกั้นช่องทางในการสื่อสารในการรณรงค์ในการพูดในการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีนะครับข้อเสียอย่างตรงไปตรงมานะครับฉะนั้นไอ้ลักษณะของการทำประชามติแบบนี้จึงไม่ได้ส่งผลทำให้รัฐธรรมนูญมีความชอบธรรมหรือได้รับการยอมรับจากตัวภาคสังคมนะฉะนั้นก็ดีมีคนก็พูดขึ้นมาอีกบอกว่าแต่คุณต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลเวลายกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้เองเนี่ยมีการออกไปเปิดรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมในระหว่างการร่างนะครับตัวประชามตินี่แทบไม่ต้องพูดถึงโอเคถ้าบอกว่าการทำประชามติถูกต้องตามหลักการสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นแต่ในเชิงหลักการผมก็เถียงอยู่นะว่าไอ้ลักษณะของการให้ประชาชนหรือภาคสังคมหรือภาคการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการไปเปิดรับฟังเท่านั้นหรือว่าการทำประชามติเท่านั้นในเชิงหลักการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอาจจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วน3ช่วงเวลานะส่วนช่วงแรกก็คือช่วงของการคัดเลือกคนที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่2ก็คือช่วงกระบวนการยกร่างส่วนที่3ก็คือช่วงในการก่อนประกาศการบังคับใช้ตัวรัฐธรรมนูญทุกท่านลองสังเกตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐธรรมนูญของไทยโดยมากเราจะให้ความสำคัญกับช่วงที่2กับ3เป็นหลักเราไม่ค่อยให้ความสำคัญในช่วงแรกก็คือการคัดเลือกคนที่เข้าไปยกร่างจะมีที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญ40นะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจึงส่งผลทำให้ตัวรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะมีอายุไขนะครับหรือว่ามีการบังคับใช้เนี่ยที่มันสั้นนะครับเนื่องจากมันไม่ได้รับการยอมรับนะครับเราต้องเข้าใจนะครับไอ้เรื่องของมิติที่มาของรัฐธรรมนูญใครจะเป็นผู้ยกร่างการมีส่วนร่วมในการยกร่างเนี่ยมันมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอายุของรัฐธรรมนูญที่ผมได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้ว่ามีต่อคนถามอยู่เสมอว่าทำไมรัฐธรรมนูญไทยมีอายุสั้นมีอายุสั้นนะครับเนื่องจากการเรียกรวมนะครับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสร้างฝรั่งเขาเรียกว่า sense of belonging นะก็คือความรู้สึกการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของในตัวกฎเกณฑ์กติกาของประเทศนะเมื่อเราไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างเราจึงไม่ได้ผูกพันกับมันรู้ก่อนไหมฮะเราลองสังเกตดูนะครับลองคิดง่ายๆประหนึ่งเหมือนกับว่าเวลาเราออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวรัฐธรรมนูญ60ว่ามันมีปัญหาแบบเนี้ย1 2 3 4 5มันเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ดีคนที่ออกมาดีเฟนต์คือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคนที่สนับสนุนเนี่ยนะฮะแต่ที่เห็นได้ชัดคือคนยกร่างรัฐธรรมนูญถูกมั้ยคำถามก็คือทำไมคนยกร่างรัฐธรรมนูญจึงออกมาดีเฟนต์ว่าตรงนี้ไม่จริงหรอกสิ่งที่คุณพูดเข้าใจผิดคุณไม่ได้รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญคือผลิตผลที่เขายกร่างขึ้นมาเขามีความรู้สึกความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในตัวรัฐธรรมนูญนี้นั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมบางคนบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์เพื่อพวกเราถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เซนส์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันต้องถูกปรับเปลี่ยนและถูกกลับไปสร้างให้กับภาคสังคมและให้เกิดเซนส์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันดีไซน์เพื่อประชาชนนะมันดีไซน์เพื่อสังคมมันดีไซน์เพื่อทุกภาคส่วนนะฉะนั้นเมื่อมีการพยายามออกมาฉีกรัฐธรรมนูญมันจะเกิดการออกมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถ้าทุกภาคส่วนเป็นส่วนร่วมเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของ sense of belonging เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในสังคมนะครับแล้วเกิดการต่อต้านโดยตัวมันเองอันนี้ผมพูดในเชิงหลักวิชานะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นในเชิงเนื้อหานะครับซึ่งผมก็คงจะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะประเด็นในเชิงเนื้อหาที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญแล้วผมคิดว่ามันซีเรียสมากๆเลยนะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอาจจะบอกว่าในเชิงวิชาการอาจจะรับไม่ได้นะครับก็คือกรณีที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับสังคมในความเป็นจริงนะที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรนะผมคิดว่าหลายท่านอาจจะไม่ค่อยอ่านอารัมภบทของรัฐธรรมนูญเท่าไหร่นะ
หลายท่านเวลาได้รับรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปเปิดดูมาตราต่างๆนานานะฮะแต่ว่าในเชิงหลักการเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตัวอารัมภบทมีความสำคัญกับตัวรัฐธรรมนูญพอสมควรอย่างน้อยต่อให้มันไม่มีสถานะในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าตัวมันเองสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ยกร่างนะครับแล้วถ้าไปเปิดอ่านอารัมภบททุกท่านจะทราบว่าตัวผู้ยกร่างมีการอธิบายปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการยึดอำนาจและมหาดขึ้นมานะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยผมคัดมานิดเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การยึดอำนาจและทำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่ากฎเกณฑ์ในทางการเมืองการปกครองนั้นไม่เหมาะสมแก่สภาวะบ้านเมืองและการสมัยนี่คือประเด็นที่ผู้ยกร่างมองว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยคือว่าง่ายความขัดแย้งในทางการเมืองความขัดแย้งในทางกฎหมายที่ผ่านมามันเกิดมาจากกรณีที่กฎเกณฑ์บ้านเมืองนั้นไม่เหมาะแก่สภาวะบ้านเมืองและการสมัยนี่คือปัญหาของเขานะคนยกร่างเขามองแบบนั้นนะซึ่งอาจทุกคนกับผมอาจจะไม่ได้เห็นพ้องกับเขาก็ได้นะแต่นี่คือเจตนารมณ์ของเขาเขามองปัญหาของสังคมไทยเป็นแบบนี้ทางออกของเขาคืออะไรทางออกของผู้ยกร่างก็คือบอกว่าถ้าต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องมีการสร้างหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะของสังคมไทยนี่คือสิ่งที่ทางผู้ยกร่างเสนอว่านี่คือทางออกของการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะท่านดูดีๆนะครับเขาบอกว่าทางแก้ก็คือการสร้างหลักการปกครองว่าง่ายที่เหมาะสมและเข้ากับลักษณะของสังคมไทยตรงนี้คืออะไรผมคิดว่าทุกท่านน่าจะมีคำตอบในใจแล้วคืออะไรครับนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆถูกไหมฮะเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าปัญหาคือเรามีการปกครองที่ไม่เหมาะสมกับการสมัยฉะนั้นอย่างนั้นเลยเราก็แก้ไขมันเสียการแก้ไขก็คือทำให้มันเหมาะกับสังคมไทยนั่นคือประชาธิปไตยแบบไทยฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมพูดในเชิงหลักวิชาเราอธิบายในเชิงหลักของรัฐธรรมนูญเราจะพบว่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงพูดอะไรที่เป็นค่านิยมแบบไทยๆเสมอผมไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไทยนะเดี๋ยวผมจะได้อธิบายความเป็นไทยมีได้นะความเป็นไทยมีได้แล้วผมก็สนับสนุนด้วยแต่ความเป็นไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปกัดกร่อนโครงสร้างความเป็นประชาธิปไตยสากลได้นะเพราะไอ้ความเป็นประชาธิปไตยสากลเนี่ยมันคือการเข้าไปเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพส่วนคุณจะเสริมความเป็นไทยเข้าไปต้องไม่ทำลายโครงสร้างตรงนี้นะครับเพราะเรื่องตรงนี้มันเป็นหลักการสากลอยู่แล้วนะคราวนี้ถ้าคนยกร่างเนี่ยเขาเห็นว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเข้ามาแก้ไขปัญหาจึงไม่แปลกใจที่ทำไมผู้ยกร่างวิ่งไปหาต้นแบบก็คือรัฐธรรมนูญ 2-1 ประกอบกับผสมกับรัฐธรรมนูญปี 3-4 อาจารย์ปิยบุตรก็พูดมาแล้วนะครับว่าคนยกร่างคือใครนะงั้นแน่นอนวิ่งกลับไปหาโมเดลรัฐธรรมนูญปี 2-1 รัฐธรรมนูญปี 2-1 ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าได้รับสมญานามว่าอะไรฮะรัฐธรรมนูญปี 2-1 คือประชาธิปไตยครึ่งใบนะฉะนั้นเมื่อเกิดสภาวะแบบนี้เขาคิดว่าประชาธิปไตยแบบนี้แหละเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยนะครับจึงไปย้อนหารัฐธรรมนูญหรือว่ากฎเกณฑ์ปี 2-1 บวกกับปี 3-4 ผมยกข้อมูลเล็กน้อยนะผมยกข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวไม่เกี่ยวอีกเรื่องนึงทุกท่านลองใช้วิจารณ์ดูนะฮะข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเอามาจากเว็บไซต์ statista.com นะฮะตรงนี้เป็นการเข้าไปสำรวจประเทศในโลกนี้เนี่ยที่มีลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดียนะอย่างวันนี้เรามานั่ง
เสวนากันแล้วก็จะพบมีการไลฟ์สดมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆประเทศไทยเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหมด 74% ของสังคมไทยคิดเป็นอันดับ8ของโลกคิดเป็นอันดับ8ของโลกนะครับแล้วลองดูนะอันดับ9อันดับ10นะคือประเทศไทยเนี่ยชนะอเมริกาชนะออสเตรเลียชนะแคนาดาชนะอังกฤษนะส่วนอันดับที่4 5 6 7เนี่ยดูขนาดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะอีกสักส่วนหนึ่งนะอีกข้อมูลหนึ่งข้อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ vrsocial นะครับ .com ก็เข้าไปศึกษาเข้าไปทำการรีเสิร์ชดูเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนะประเทศไทยเนี่ยถูกจัดแรงกิ้งนะครับอันนี้ไปสำรวจตั้งแต่ต้นปีก็คือเดือนมกราของปีนี้นะประเทศไทยเนี่ยเขาบอกพฤติกรรมของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกต่อวันใช้เวลาอยู่ที่9ชั่วโมง83นาทีนี่คือค่าโดยเฉลี่ยมารวมกันทั้งประเทศเนี่ยนะครับลองหาค่าเฉลี่ยดูคำถามก็คือที่ผมยกข้อมูล2ตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรมันสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมไทยพลวัตไปนานแล้วครับลักษณะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมันไปไกลแล้ววันนี้เราก็ไลฟ์กันเราก็แชทกันขณะที่ผมคุยผมพูดอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์โพคินกุลาเมธพูดเนี่ยแต่ละคนก็แชทหาคนนู้นหาคนนี้หรือบางคนอาจจะบอกว่าที่อาจารย์ปิยบุตรพูดผมพูดอาจารย์โพคินพูดเอ๊ะถูกไม่ถูกคุณก็เสิร์ชเข้าไปดูในเว็บไซต์เอ๊ะพูดถูกพูดผิดนะคือทุกอย่างมันอยู่ในระบบตรวจสอบอยู่ในระบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หมดทุกอย่างมัน globalization หมดแล้วมันเป็นโลกาภิวัตน์มันติดต่อสื่อสารถึงกันคุณวันนี้คุณก็รู้ว่าฝรั่งเศสเกิดปัญหาอะไรวันนี้คุณก็รู้ว่าอเมริกาเกิดปัญหาอะไรคือทุกอย่างโลกมันเชื่อมต่อด้วยอินฟอร์เมชันหมดแล้วนะคราวนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ากรณีที่ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าลักษณะที่เหมาะสมกับสังคมไทยการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยคือการวิ่งไปหากฎเกณฑ์ตั้งแต่สมัย39ปีที่แล้วนะครับหรือช่วงปี 3-4 นะครับคิดว่าสังคมสมัย39ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันเหมือนกันไหมสังคมสมัยก่อนค่อนข้างเป็นสังคมปิดสังคมปัจจุบันค่อนข้างเป็นสังคมที่มันเปิดกับ globalization หมดแล้วโลกาภิวัตน์หมดแล้วคุณคิดว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับการวิ่งไปหาเอาหลักเกณฑ์ตรงนั้นมาครอบคนในปัจจุบันน่ะนะนี่มันคือประเด็นปัญหาที่ผมบอกว่านี่คือการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้อยู่บนหลักการพื้นฐานหรือไม่ได้สนใจข้อที่จริงของสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วนี่คือความผิดพลาดอย่างมากนะครับถ้ามองในเชิงวิชาการนะถ้าทุกท่านลองเปิดพลิกดูผมคิดว่าทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีการพูดถึงยุทธศาสตร์20ปีมองดูดีๆคุณจะพบว่าเอ๊ะตรรกะเริ่มงงๆเริ่มสับสนนะถูกไหมเราวางโครงสร้างการเมืองการปกครองวิ่งย้อนกลับไป39ปีที่แล้วถูกไหมแต่ยุทธศาสตร์ชาติคุณมองไปไกลในอนาคตถึง20ปีมันดูเหมือนจะย้อนแย้งไหมแต่ถ้าคิดดีๆนะถ้าคิดดีๆนะครับผมมองว่าไม่ย้อนแย้งนะแล้วนี่คือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ยกร่างด้วยเพราะเขามองว่าอะไรเพราะเขามองว่าสังคมมันหยุดอยู่กับที่ครับจริงไหมลองคิดดูดีเขามองว่าสังคมมันหยุดอยู่กับที่ต่อให้วันนี้คุณสร้างกฎเกณฑ์เพื่อ20ปีข้างหน้ามันก็ต้องใช้ได้ซึ่งถามว่าในความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าอีก2ปีอีก3ปีอีก4ปีข้างหน้าสังคมมันจะพัฒนาไปขนาดไหนถูกไหมฮะงั้นตรงนี้เองผมถึงบอกว่ามันมีปัญหาครับกับคอนเซปต์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่ทราบผมยังเหลือเวลาอยู่ไหมฮะหรือว่าถ้าไม่เหลือผมจะได้ต่อรอบสองอาจารย์อาจจะไม่มีรอบสองเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะได้รอบนี้แล้วจบเลยหมายถึงยังไงครับผมไม่มีรอบสอง
รอบสองจะเป็นทางแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะขอให้อาจารย์ช่วยปิดท้ายสั้นๆว่าเท่าที่ฟังหนทางแก้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมอย่างไรคะหรือว่าการพูดเวลาน้อยหรือว่าการพูดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงไม่มีรอบสองค่ะถ้าเนื้อหาหลักเดี๋ยวอาจารย์ cover ให้จบเลยค่ะได้อีกนิดนึงค่ะจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นนะที่ผมอยากจะพูดถึงค่อนข้างมากนะครับผมเตรียมมาค่อนข้างเยอะนะต่อประเด็นเมื่อกี้อีกนิดนึงไอลักษณะของการที่ผู้ยกร่างบอกว่ากฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสังคมไทยนะครับคือการวิ่งกับพย้อนหาลำดูน21บ้าง34บ้างอะไรบ้างคือว่าง่ายพยายามสถาปนาไอ้ความเป็นประชาธิปไตยแบบไทยแต่ผมตั้งคำถามแบบนี้ง่ายๆว่าแล้วการเกิดพฤษภาธมินแล้วมันเป็นกระบวนการของสังคมที่มาพลวัตแล้วนำไปสู่กฎเกณฑ์ในการกำหนดในรัฐธรรมนูญ40ว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากส.ส.เนี่ยนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยมากๆเลยถูกไหมฮะเราไม่ได้ไปหยิบยืมคอนเซปต์จากฝรั่งอะไรมาทั้งสิ้นคุณรู้อยู่แล้วว่าไอ้ต้นร่างของการเขียนให้ตัวนายกต้องมาจากการเลือกตั้งมันมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยด้วยแต่ทำไมรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไม่เขียนแล้วไม่ได้มีการกำหนดไว้ว่าตัวคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีต้องมาจากส.ส.ตรงนี้แหละคือคอนเซปต์หรือความคิดที่ย้อนแย้งของตัวผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่มันไม่ได้เป็นชุดเดียวกันนะอันนี้เป็นประเด็นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านอาจารย์โฟคินกับอาจารย์ปิยบุตรพูดมาก็คือคุณลองคิดให้ดีนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปว่าแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกร่างโดยไม่อยู่บนหลักการของความเป็นจริงของสังคมเมื่อมันไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของความเป็นจริงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหนำซ้ำเข้าไปนั่งใส่กุญแจล็อกแล้วไม่ให้มีการแก้ด้วยคือจะไปบอกอย่างนั้นนะคืออาจจะพูดบอกว่าอาจจะทำได้ถ้าสามารถทำตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็อย่างที่อาจารย์โพคินอาจารย์ปิยบุตรพูดมาว่าอาจจะต้องอาศัยเสียงค่อนข้างที่จะต้องเห็นพ้องกันเนี่ยในทั้งสองสภาหรือแม้กระทั่งกลับไปหาตัวการทำประชามติด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ในความเป็นจริงอาจจะแทบแก้ไม่ได้เลยอาจจะแทบแก้ไม่ได้เลยงั้นตรงนี้เองเนี่ยที่ผ่านมาผมพูดในเชิงวิชาการแล้วกันนะครับที่ผ่านมาเวลาเราพูดกันเรื่องรัฐธรรมนูญครูบาอาจารย์เวลาสอนเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกรัฐธรรมนูญที่ดีต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากๆนะผมเดา ว่าก็น่าจะมาอ้างเป็นการอ้างอิงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแรกของโลกที่มีรัฐธรรมนูญรายลักษณ์แล้วก็ใช้อยู่แค่2ฉบับฉบับที่2ยาวนานเป็น200กว่าปีแล้วก็ไปมองว่าของอเมริกาเป็นโมเดลที่สำคัญบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ดีต้องแก้ไขยากๆเนี่ยเขาใช้มา200ปีแล้วไม่เคยฉีกเลยนะกรณีอเมริกาเนี่ยเขามีบริบทเฉพาะของเขานะบางครั้งเวลาที่เรามาพูดแบบนี้เนี่ยอาจจะอ้างแบบนั้นไม่ได้เต็มปากนะครับเพราะเขามีคอนเซ็ปต์เฉพาะของเขามันมีบริบทในทางการเมืองเฉพาะของเขาถามว่าในเชิงหลักการรัฐธรรมนูญที่ดีต้องเป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนคำตอบก็คือมันต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถปรับเข้ากับสังคมที่มีการพลวัตอยู่เสมอรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้องกับเรื่องการเมืองเราปฏิเสธไม่ได้แล้วการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอยู่เสมอสังคมมีการปรับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะฉะนั้นในเชิงหลักการก็บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญที่กูเรียกว่า resilient constitution คือรัฐธรรมนูญที่สามารถปรับตัวเองให้กับสภาวะสังคมการเมืองและกฎหมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นๆไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่แข็งกระด้างคือ rigid constitution รัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากๆทุกวันนี้ในอเมริกาก็มีการด่าแล้วถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญว่าแทบจะแก้ไขไม่ได้เลยอันนี้สำคัญนะครับแล้วผมมองว่ามันเป็นประเด็นในทางวิชาการด้วยก็คือโดยมากเวลาที่เราพูดกันในเรื่องของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือการยกร่างรัฐธรรมนูญทุกครั้งเราพูดเรื่องเนื้อหาเยอะแต่ในเชิงหลักการในวงวิชาการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นการถกเถียงอย่างมากคือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มันถือเป็นประเด็นสำคัญมากๆนะครับเพราะไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีการถกเถียงกันมาตั้งแต่การยกร่างรัฐธรรมนูญอเมริกาแล้วเป็นฉบับแรกๆนะโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วถือได้ว่าเป็นนักกฎหมายที่หลายคนก็ยกย่องของโลกเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีพึงต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้ตามสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองอีกคนหนึ่งที่พูดได้น่าฟังอีกคนหนึ่งคือจอร์จเมสันคืออีกคนหนึ่งคือเป็นหนึ่งในผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญอเมริกาเหมือนกันก็บอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยควรต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขได้จริงไม่ใช่เชื่อว่าจะแก้ไขได้นะอย่างกรณีของ60เนี่ยลองมาดูว่าเปิดมาเหมือนกับให้มีการแก้ไขใช่ไหมเราเชื่อว่ามันจะแก้ไขได้แต่ในทางความจริงแก้ไขได้ไหมจอร์จเมสันบอกว่าตรงเนี้ยต้องพิจารณาดูดีๆนะมันควรต้องแก้ไขได้จริงๆเพราะถ้าใช้คอนเซปต์แบบว่าเชื่อว่าจะแก้ไขได้คือในทางปฏิบัติอาจจะแก้ไขไม่ได้จริงอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญความรุนแรงคืออะไรก็คือการใช้อำนาจนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะซึ่งผมคงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไอ้อำนาจนอกวิถีทางนี่มันคืออะไรนะแต่ว่านี่คือประเด็นที่ในทางวิชาการในสายรัฐธรรมนูญเขามีการถกเถียงและมีการให้ความสำคัญอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมอาจจะจบไว้ในประเด็นนี้จริงๆมันมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูว่ามีโอกาสพูดในรอบสองหรือเปล่านะครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเวลาเรามีเหลืออยู่ถึง4โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นจะเข้มข้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากคุณราเมศสั้นๆว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นะคะเข้าสภาไปแล้วจะทำเลยไหมหรือว่าจะให้ลำดับความสำคัญอะไรอย่างไรเป็นเชิญค่ะอีกแล้วต้องขอชื่นชมรอบสองนะครับเพราะว่าทุกคนยังอยู่กันหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดถามถึงจุดยืนในฐานะส่วนตัวของผมดีกว่านะครับมีหลายเรื่องนะครับที่หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยที่จะต้องมีการดำเนินการประการที่หนึ่งเรื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชนเรื่องนี้ทำลำดับแรกครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่รัฐบาลชุดนี้แหละครับคสช.ชุดนี้แหละครับอ้างเสมอว่าผลงานของเขาคือการออกกฎหมาย300-400ฉบับแต่ความคิดของผมเนี่ยนั่นไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลหรือคสช.เพราะคุณสั่งได้คุณสั่งสนช.ให้ออกกฎหมายกี่ฉบับก็ได้แต่ที่ผมให้ความสำคัญมากกว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายหลายฉบับที่ออกมาแล้วลิดรอนสิทธิ์ของประชาชน300-400ฉบับนั้นเนี่ยเข้าไปในสภาไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั่นคือสิ่งที่ต้องทำประการแรกสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปเนี่ยที่บอกว่าทำไมทุกคนถึงเรียกร้องให้บ้านเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์รอบใหม่นี้ก็ไม่สมบูรณ์หรอกครับแต่เพราะทุกคนในประเทศนี้เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นมีสิทธิมีเสรีภาพสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นทุกท่านเชื่อไหมครับต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยลำบากมากค่าครองชีพรายได้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างกระสนไปหมดครับเป็นไปได้อย่างไรที่ภาคใต้มีสวนยางพาราแต่ตอนนี้3กิโลร้อยอย่างนี้แหละครับแล้วเมื่อราคาพืชผลเกษตรตกต่ำแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับครอบครัวที่มีบุตรหลายคนจะส่งลูกเรียนยังไงครับนั่นคือภาระทั้งนั้นครับเป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องเก็บมาปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละแล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งแรกที่
นักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปในสภาจะต้องทำให้ประชาชนเป็นเรื่องแรกเช่นกันประการต่อมานะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่ท่านพูดว่าอาจารย์จิบุตรพูดว่าอาจจะไปติดที่ศาลรัฐธรรมนูญผมมองสั้นกว่านั้นนะศาลรัฐธรรมนูญไกลไปครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขยากที่สุดถึงที่สุดทำไมครับระบุไว้เลยนะครับวาระ1และวาระ3คือการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกฎหมายนะครับมีวาระ1วาระ2วาระ3วาระ1เนี่ยต้องมีสมาชิกวุฒิสภา1ใน3คือ80คนวาระ3ในการให้ความเห็นชอบ1ใน3เหมือนกันผมตีนะครับ80คนแล้วสมาชิกวุฒิสภา250คนใครเป็นคนแต่งตั้งอ่ะครับคสช.แต่งตั้งครับแล้วอยู่ได้กี่ปีครับอยู่ได้5ปีครับแค่เขาสั่งนะครับว่า80คนนี้อย่าเห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยไปไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญครับนี่คือความยากในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมคิดว่ามติของประชาชนผมว่าส่วนมากเขามีความคิดอยากแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนสอดคล้องกับความเป็นจริงสอดคล้องกับตัวบทมาตราในรัฐธรรมนูญแต่เมื่อกระบวนการต่างๆเหล่านี้กำหนดกฎเกณฑ์กติกาไว้เนี่ยมันยากมากครับสิ่งเดียวที่ตัวแทนของประชาชน500คนร่วมกันทำได้เมื่อเกิดสภาผู้แทนราษฎรขึ้นต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังครับรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่ลิดรอนสิทธิ์ลดอำนาจของประชาชนเราตั้งหลักให้ดีแล้วหาข้อมูลมารองรับเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยการเอาสิทธิต่างๆเหล่านั้นกลับคืนมาให้กับประชาชนเรื่องการป้องกันการทุจริตสิ่งไหนที่ยังบกพร่องอยู่เราตั้งหลักให้ดีหาข้อมูลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าอำนาจที่จะมาร่วมมือกันได้ดีที่สุดคือประชาชนครับไม่มีอำนาจไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของประชาชนไม่มีอำนาจไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของความถูกต้องเมื่อเราเห็นตรงกันนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องหาวิธีการดำเนินการนะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าที่จริงหลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดมีกระบวนการมีขั้นตอนสิทธิของประชาชนฮะ40กับ50นะครับผมให้แค่2ฉบับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมอยากบอกพี่น้องที่มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้นะครับรัฐธรรมนูญดีขนาดไหนแต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเช่นกันนะครับในฐานะนักการเมืองหรือว่าในฐานะใครที่มีหน้าที่ในสังคมเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่ามีหน้าที่เพื่อตัวของคุณเองเนี่ยผมคิดว่าคุณอย่ามีหน้าที่เลยชีวิตคนเรามันสั้นครับไม่นานทุกคนก็ต้องตายไปจากโลกนี้หมดแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นนักการเมืองต้องคิดครับว่าเราเข้ามาเป็นนักการเมืองทำเพื่อประชาชนถ้าเกิดทำเพื่อตัวเองอยากเข้ามาครับและนักการเมืองอย่าสร้างเงื่อนไขต่างๆให้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะตามมาอีกนะครับถ้าเกิดผมเป็นนักการเมืองทำอะไรที่ไม่ถูกต้องกระบวนการตรวจสอบต้องยอมรับนะครับมีขั้นตอน1 2 3 4อันนี้เป็นหลักเช่นกันนะครับว่าผมถึงบอกว่าผู้ปฏิบัติในกระบวนการทางการเมืองก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันนะนี้เรียนสั้นๆนะครับเผื่อเวลาไว้ให้ท่านอื่นได้มีข้อสรุปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็มีการเน้นย้ำถึงนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วจะมีกฎหมายบางมาตรานะคะที่ละเมิดสิทธิ์เราเราก็จะเข้าไปแก้ก่อนนะโฆษณาแป๊บเดียวขั้นรายการนะคะพอพูดถึงกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์หรือสิ่งที่ถูกเรียกว่ากฎหมายเนี่ยตอนนี้ทางโครงการอินเทอร์เน็ตกฎหมายโครงการ
อินเทอร์เน็ตกฎหมายเพื่อประชาชนหรือว่าไอลอนะคะไอลอมีการทำแคมเปญเข้าชื่อคือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถส่งบัตรประชาชนแล้วก็ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งคสช. 35ฉบับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอยู่ชื่อเหล่านี้จะไว้ทำอะไรจะเอาไว้ยื่นต่อสภาหลังการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้ย่นระยะเวลานะคะไม่ต้องไปเข้าชื่อกันอีกแล้วนะคะสามารถเข้าชื่อได้แต่ตอนนี้หลังการเลือกตั้งมีสภาปุ๊บเขาก็จะเอารายชื่อ 10,000 รายชื่อของเราไปยื่นเพื่อยกเลิกคำสั่งเหล่านั้นคสช.ออกคำสั่งมาแล้ว200ฉบับเป็นอย่างน้อยนะคะ35ฉบับมีการละเมิดชัดเจนใครสนใจก็ไปได้ที่เพจไอลอแล้วก็เว็บไซต์ไอลอค่ะท่านต่อไปจะขอเรียนเชิญอาจารย์โพคินค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปิยบุตร ก็ได้พูดถึงแนวทางของการแก้ไขไปแล้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ปิยบุตรเสริมช่วงท้ายถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ซ้ำกันนะคะคำถามที่พบบ่อยที่สุดก็คือเนี่ยแหละค่ะถ้าต้องการเสียงฝ่ายค้าน 20% เดี๋ยวต้องอาจจะต้องหันคุณราเมศหรือเปล่าว่าเกิดว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อยู่คนละฝั่งกันเนี่ยแล้วใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลเสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอีกฝั่งนึงจะยกมือให้ไหมนะคะแล้วก็โอเคอันนั้นเนี่ยอาจจะพอคุยกันได้นะพรรคการเมืองแต่เราจะฝ่าด่านอรหันต์ของวุฒิสภาไปได้ยังไงนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจารย์ปิยบุตรจะบอกว่าต้องอาศัยกดดันจากข้างนอกภาคประชาชนช่วยด้วยค่ะในสภาค่ะจะทำกันยังไงคะอาจารย์ความจริงแล้วถ้าคุยแล้วเรื่องมันยาวนะผมนึกเข้าใจอาจารย์พรสันว่าความจริงท่านบรรยายวันนี้ครึ่งเดียวเองนะความจริงอยากจะพูดตั้งเยอะใช่ไหมครับผมลองเอางี้เรามาตั้งเป็นตุ๊กตาเป็นขั้นตอนก่อนจะไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับหรือแก้ปัญหาหลากหลายเนี่ย1ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งมั้ยต้องถามอันนี้ก่อนนะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยแพ้เลือกตั้งนะฮะก็อยู่กันอย่างนี้ต่อไปถูกมั้ยครับดังนั้นเราต้องทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเป็นวิธีเดียวผมสั้นๆก่อนนะจะทำยังไงแต่ละพรรคก็ไปว่าไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างประการที่สองก็คือว่าชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยตั้งนายกรัฐมนตรีได้ไหมเพราะว่าแม้ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสมมติได้350เสียงแต่จะตั้งนายกได้มันต้องได้376เสียงเพราะก็เอาสวมาบวกด้วยอีก250ก็เป็น750คุณประยุทธ์เนี่ยแกกลุ่มอยู่แล้ว250เสียงเราคิดเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับสมมุติคนไปลงคะแนนเสียง35ล้านคนที่เป็นบัตรดีสสเนี่ยพรรคการเมืองใดจะได้สสถึงครึ่งต้องใช้ถึง 17.5 ล้านเสียงจึงจะได้250คนถูกไหมครับคุณประยุทธ์แกได้อยู่แล้ว 17.5 ล้านเสียงคือสว250คนเพราะว่า750มันคือ 100%250มันคือ 33.33% ที่ยุ่งกว่านั้นก็คือว่าการเลือกตั้งเนี่ยจริงๆคุณเลือกสสแค่350คนเองนะสสมี500อีก150นี่เป็นสสพาร์ตี้ลิสต์บัตรพาร์ตี้ลิสต์มันไม่มีนี่ไม่พูดถึงว่าเธอจะไม่ทำทั้งโลโก้ไม่มีชื่อพรรคให้มีแต่เบอร์กับชื่อคนให้มันยุ่งกันไปที่สุดเนี่ยแล้วไม่ใช่กกต.เสนอนะนายกเสนอเองเลยไม่น่าจะมีโลโก้ก่อนหน้านั้นกกต.บอกไม่น่าจะมีโลโก้เพราะน่าจะพิมพ์ไม่ทันไปกันใหญ่นะครับเอาละตรงนี้อย่าไปพูดเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าคน35ล้านคนสมมติจะมีแค่นั้นที่ไปเลือกตั้งเป็นบัตรดีเนี่ยเลือกสสจริงแค่350อีก150นี่คือพวกคะแนนจะได้ไม่ตกน้ำถูกไหมครับงั้นไปถึงไม่ต้องไปลงว่าต้องเลือกสสคนเนี่ยจะเลือกตัวสสหรือเลือกพรรคก็ต้องกาเบอร์สสคนนี้ละถ้าเอาอย่างนี้มาคำนวณเนี่ยคน35ล้านคนเลือกได้350ได้ 46% คุณประยุทธ์1คนได้ 33.33% ที่ตั้งเอาไว้นี่คือความเอาเปรียบอย่างที่สุดเมื่อคิดเป็นตัวเลขนะครับเอาละงั้นประเด็นที่2ต่อมาก็คือว่าต้องตั้งนายกรัฐมนตรีให้ได้ถ้าตั้งนายกรัฐมนตรีได้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดละเราจะทำยังไงต่อไปผมคิดว่าแม้ตั้งได้แล้วเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยชนะคุณจะแก้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยคุณต้องทำอย่างน้อย 3-4 ประการควบคู่กันไปเพื่อให้คนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยดีกว่ารัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนไทยโชคดีอย่างนะครับได้ประสบด้วยตัวเองแล้วว่าผลสุดๆของอำนาจนิยมเป็นอย่างไรเวลาแม่คุณตังในกระเป๋าไม่มีเดือดร้อนทั้งประเทศคนชั้นล่างตายหมดละ
ำลังชั้นกลางจะตายตามต่อมาอยู่มา4ปีไม่เคยคิดจะช่วยเงินอะไรเลยวันดีที่แจกตะบันเลยแจกแหลกเลยทีแรกก็แจกเป็นบัตรไปซื้อของเขาก็บอกเอาเงินแจกเป็นเงินไม่ดีผมไม่ได้เป็นเงินเดี๋ยวจะไปวันนี้ขอ200ไปแคชเงินเอาแล้วกันไอ้ที่เคยพูดไว้ไม่สำคัญละไอ้200ที่เขาแถมเดิมให้300จะเป็นบัตรอยู่มั้งอีก200จะไปแคชเอาเงินอะไรเงี้ยนะเอาตัวละเอียดช่างผมมาเถอะครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือว่าวันนี้จะทำอย่างเงี้ยใครจะทำไมนะครับทีนี้ประเด็นนั้นก็ว่าที่ผมคุยกับคือไม่อยากพูดเป็นเรื่องของพรรคตลอดไปนะก็คือที่คุยกันเนี่ยนะครับเรามีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิทธิเสรีภาพปัญหาแก้รับราชการแล้วก็ต้องมาแก้ในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดวันนี้ทำไมระบาดหนักจับกันเป็นล็อตใหญ่โตพอคนจนลงเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาก่อนไปต่างจังหวัดเนี่ยคนเดินยาเนี่ยคือแม่บ้านทั้งสิ้นเลยก็ครอบครัวไม่มีตังค์ภรรยาก็ต้องหากินง่ายสุดก็คือเดินยาจากเดินยาก็เริ่มจะเป็นเซ็นเตอร์ของเล็กๆก่อนเซ็นเตอร์อย่างก็เป็นยี่ปัวอะไรต่อไปเนี่ยนะครับวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้หมดที่จะขายดีคือหวยคนเข้าวัดเพราะไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วนอกจากไปขอให้พระช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเยอะมากขาดของกรีกเท่านั้นนะทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งไทยนี่ครบหมดเพราะคนไม่รู้จะทำอะไรแล้วถูกไหมมันสิ้นหวังหมดดังนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่พรรคการเมืองต้องทำเนี่ยนะที่เราพรรคเพื่อไทยคุยก็คือว่าเราทำถ้าเราเป็นรัฐบาลมันในกรอบที่เขาวางใช่ไหมที่อาจารย์พรสันว่ามาทั้งหมดเนี่ยออกนอกกรอบก็ไม่ได้ออกนอกกรอบก็ติดคุกก่อนนี่อธิบายง่ายสุดก่อนนะแต่นี่ทำในกรอบที่มันยังช่วยคนได้ต้องทำอย่างไรแล้วก็มองสองด้านด้านแรกที่ไม่ต้องใช้เงินด้านที่สองต้องใช้เงินงบประมาณซึ่งถึงแม้อธิบายได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรแต่ผมไม่แน่ใจจะมีงบประมาณให้ใช้หรือเปล่าเพราะเธอใช้ล่วงหน้าไปมากมายแล้วที่บอกว่านี่หนี้เนี่ยมันยังไม่เกินเพดานเขาตั้งไว้ 60% ผมไม่รู้ว่าบวกหนี้นอกงบประมาณด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าบวกกันไปหมดเนี่ยผมไม่รู้นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะผมยังไม่ได้บวกเดี๋ยวจะกลับไปทำกันบ้านตรงนี้นิดนึงนะครับงบประมาณนี่ขาดดุลเฉพาะ4เข้าปีที่5เนี่ยมากกว่า2ล้านล้านบาทงบประมาณขาดดุลหมายความว่าคุณหาได้100เองใช้130สะสมไปเลยแล้วขาดดุลตั้งแต่ปี50มาเนี่ยถึง60เนี่ย10ปีเต็มละมีแนวคิดรัฐบาลประชาธิปไตยว่าต้องพยายามสูงประมาณสมดุลให้ได้หลังปี60เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย credibility ของประเทศมันเสียหายหมดละต่อไปจะไปกู้เงินใครก็แพงเพราะเป็นคนไม่มีตังค์ทีนี้มันก็น่ารักอย่างรัฐบาลเป็นหนี้เป็นสินรัฐบาลเป็นคนจนก็กลัวว่าประชาชนจะไม่จนด้วยก็เลยแจกบัตรคนจนจากสภาพัฒน์ประเมินมี 6-7 ล้านแจกไปแจกมานี่ 14.5 ล้านใบนี่ไม่นับคนแก่อีก8ล้านซึ่งอนาคตข้างหน้าก็จะแก่มากกว่านี้อีกไม่นับเด็กอีกยังไม่รู้ใครจะมาหากินในประเทศนี้เลยและบอกว่า20ปีออกแบบยุทธศาสตร์ชาตินี้จะได้พ้นกับดักรายได้ปานกลางหมายความว่า20ปีข้างหน้าคนไทยแต่ละคนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทคือเป็นประเทศที่คนมีอันจะกินผมยังไม่แน่ใจว่าเอาค่าเฉลี่ยเอารายได้เจ้าสัวมาเฉลี่ยหรือว่าทุกคนมาได้งั้นจริงจีนเขาประกาศ2020เนี่ยเขาไม่มีคนที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเขาวัดจริงๆคือทุกคนนะไม่ใช่เอาแจ็คหมามาเฉลี่ยไปเท่านั้นคนอันนี้เฉลี่ยเท่านั้นคนอันนี้มันก็คงได้อย่างนั้นงั้น GDP เนี่ยที่เราโตเต็มว่า 4% เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตกถึงคนข้างล่างเนี่ยที่จนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยอาจจะ 3% ไปตกคนข้างบนนิดเดียวหมดแต่คนรวยยิ่งรวยทั้งหมดเนี่ยมันเพราะเราเข้าใจปัญหาไม่ตรงกันแม้แต่เกิด Brexit เกิดปรากฏการณ์คุณทรัมป์เนี่ย globalization มันนำมาซึ่งการผูกขาดนำมาซึ่งคนที่แข็งแรงกว่าใช้เทคโนโลยีมีทักษะกรรมสูงกว่าหมดมันก็กินข้างล่างหมดข้างล่างไม่รู้จะไปทางไหนความจริงผมไม่มีเวลาผมได้คุยกับพวกคนรุ่นใหม่ที่ทำเป็นสตาร์ทอัพทั้งภาคธุรกิจภาคท่องเที่ยวทุกมากมายเลยนะไม่มีเวลาเล่าตรงนี้รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาคประชาสังคมเขาคิดอย่างไรเขามองว่าถ้าบ้านเมืองยังเดินอย่างนี้นะสตาร์ทอัพก็ตายทุกวันที่เราทำวันนี้ก็คือทำแค่ได้มาอบรมแล้วได้พูดแล้วก็จบแค่นั้นผมถึงบอกว่ายุทธศาสตร์20ปีดูดีนะไม่ใช่เป็นของไม่ดีนะแต่อย่าไปบังคับให้เขาต้องปฏิบัติตามคุณวิเคราะห์ปัญหาใช้ได้มองปัญหาต้องแก้ประเทศต้องไปสู่อะไรยังไง
แต่คนผลักดันให้มีคนกำหนดให้มีเนี่ยผมไม่เอาตามนี้นะเพราะผมอยู่นอกระบบพวกคุณต้องอยู่ในระบบคือต้องเป็นคนมีคุณธรรมพอเพียงสุจริตมีวินัยจิตอาสารับผิดชอบแต่ผมเนี่ยพวกคุณสมบัตินี้ผมไม่มีเลยครับผมเริ่มก็โกงเอาเปรียบแล้วก็โกหกนี่คือสมบัติผมครับแต่คนอย่างผมเนี่ยต้องเป็นคนบริหารพวกคุณต้องเป็นคนดีอย่างนี้เข้าใจไหมฮะแต่เวลาพูดจากันคนแบบผมนี่คือคนดีคนพวกคุณคือคนไม่ดีครับเอาละทีนี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่เราแก้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณเนี่ยที่เห็นเนี่ยสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเนี่ยวันนี้คนที่ทำมาหากินชาวบ้านเนี่ยเหนื่อยหมดตรงไหนเพราะว่ากฎหมายที่ออกโดยระบบรัฐราชการเนี่ยสันนิษฐานว่าชาวบ้านนี่เป็นคนไม่สุจริตต้องมาขออนุญาตฉันต้องให้ฉันควบคุมฉันกำกับฉันจี้ป้าทะไปหมดผมให้คนเขาทำมาดูว่าพี่น้องที่ทำร้านเสริมสวยต้องขออนุญาตอะไรบ้างเสียตังอะไรบ้างยุ่งยากยังไงบ้างคนทำร้านอาหารขนาดเล็กกลางใหญ่เป็นยังไงคนค้าขายออนไลน์เป็นยังไงนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคนเหล่านี้กระทบอะไรบ้างเหนื่อยไม่มีใครอยากทำธุรกิจดังนั้นเราต้องสันนิษฐานใหม่ว่าประชาชนสุจริตเขาอยากทำสิ่งที่ดูที่ถูกต้องคนไม่สุจริตมีไหมทำโรงนวดวิคตอเรียไม่เคยขออนุญาตใครนะคนไม่สุจริตเขาไม่ได้สนใจเรื่องใบอนุญาตเพราะเขาใช้เส้นสายใช้เจ้าหน้าที่อยู่แล้วมีแต่คนสุจริตและกังวลไปเดินประตูน้ำพ่อค้าแม่ขายมาร้องบอกเคยขายได้ร้อยเหลือ80ทุกคนร้องกันตรงบอกว่าเนี่ยจ้างคนต่างด้าวช่วยทำงานสมมติว่า8คนออกไป3ก็ต้องหามาเติมไม่มีพาสปอร์ตต้องรวยมาจับผิดอีกละก็บอกเติมเขาทำถูกคุณยัดเยียดให้เขาเป็นคนผิดอีกตลอดเวลาตรงนี้ต่างหากที่มันไม่เวิร์กทั้งหมดผมก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนข้อสันนิษฐานใหม่ว่าอะไรที่มันจำเป็นต้องขออนุญาตไม่ต้องขออะไรต้องขอเพราะจำเป็นจริงๆทำไปก่อนใช้เวลา90วันคุณมาขอใช่ถูกต้องก็มีน้องๆผมตีอีกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอจะมาขอเนี่ยมันยิ่งใกล้ยิ่งถ่ายบอกแต่วันนี้ราชการเนี่ยคุณมีหน้าที่ทำคู่มือจะทำเรื่องนี้คุณบอกก็เลยว่าถ้าจะได้อนุญาตอย่างเงี้ยต้องทำอะไรบ้างสองเขาขอคุณไม่อนุญาตต้องบอกเลยว่าเพื่อให้ถูกต้องคุณต้องแก้ไขตรงไหนแต่ก่อนเราออกกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการต่อปกครองนะครับก็ผลักดันว่าคุณไม่เคยตอบหรือตอบไม่อนุมัติอนุญาตก็ไม่ตอบเหตุผลวันนี้ต้องตอบเหตุผลแล้วต้องมีขั้นเวลาจำนวนเวลารัฐบาลนี้ก็ออกกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจแต่ทำไมมันไม่เวิร์กก็เพราะว่ามันเริ่มต้นที่สันนิษฐานว่าเป็นรัฐราชการที่คุณต้องไปขออนุมัติอนุญาตราชการหลายคนเนี่ยในเรื่องนี้ไม่มีความรู้หรอกแต่เป็นคนเขียนกฎเกณฑ์และเป็นคนตัดสินตามกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เพราะเขาไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องนั้นเขาไม่รู้แต่เขียนทุกอย่างก็เพื่อจะบอกว่าต้องมาหาฉันนะยกตัวอย่างขายออนไลน์นี่ไม่พูดถึงเขาจะมาดูว่าคุณโอนเงินได้กี่ครั้งแล้วจะเก็บภาษีเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผิดกันเยอะแยะเพราะคุณไม่ได้ขอคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากเขาห่วงใช่ไหมห่วงว่าเดี๋ยวไปโอเวอร์ต่างๆคนไปหลงซื้อต่างๆต้องมาขออนุญาตด้วยก็มีคนโดนจับเยอะแล้วก็ถูกรีดไถเขาก็ไปขออนุญาตตามอื่นๆหมดแล้วยกเว้นอันนี้ไม่รู้ก็ผิดอีกละงั้นเปลี่ยนมิตินี่ไหมนี่ไม่ต้องใช้ตังค์นี่ถูกไหมฮะรัฐนูนมาตรา77ยอมรับเองว่าต้องปฏิรูปกฎหมายที่มันไร้สาระที่มันล้าสมัยเยอะแยะแต่วันก่อนท่านรองนายกบอกว่าภูมิใจมากสนช.อยู่มา4ปีออกกฎหมายที่เยอะแยะมากกว่ารัฐบาลก่อนๆ7ปีตกลงเอายังไงวะเนี่ยตกลงกฎหมายเยอะดีหรือกฎหมายน้อยดีแต่ตอนสภาปฏิรูปท่านนายกเองยังไปพูดบอกว่าเราต้องกิโยตินกฎหมายก็วันนี้เพียบเลยทั้งสกัดกั้นการทำมาหากินประเด็นที่สองที่จะพูดก็คือว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพที่หลายท่านพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะประกาศคสช.หรือคำสั่งคสช.แล้วกับหรือว่าหน้าคสช.กฎหมายสนช.นี่ก็เยอะแยะมันก็ต้องมาดูอันไหนเป็นที่รอนเสรีภาพก็ต้องเอาออกไปคือมันไม่มีความจำเป็นต้องคือคุณสันนิษฐานว่าประชาชนทั้งประเทศเป็นคนไม่ดีมีพวกข้าพเจ้าที่เป็นคนดีดังนั้นต้องมาให้ข้าพเจ้าคุมแล้วประเทศนี้จะดีก็ผลเนี่ยเห็นไหม4ปีกว่าเห็นยังครับผลเป็นไงดังนั้นเราต้องแก้ตรงนี้เรื่องรัฐราชการก็เช่นเดียวกันผมได้เห็นมากมายเลยนะครับว่าแม้ความจริงไม่มีเวลาเล่าเอาคนไปขายของตามประเทศต่างๆอย่างจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่ตรงนั้นก็ไปเป็นกลุ่มเอาของไปขายงวดนี้ได้กำไรมา 50,000 80,000 แสนแต่มันไม่มีความยั่งยืนเลยไม่รู้จะต้องทำอย่างไรวันก่อนฟังน้องๆขออนุญาตนิดเดียวเข้ามาอธิบายเขาเทียบให้ดูดีมากเลยเขาบอกว่าเนี่ยในโลกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พรสารพูดแล้วมันติดต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต
คุณมี search engine ใหญ่คือ Google ถูกไหมครับคุณ contact กันมี Facebook Line นี่มันโฆษณาแล้วมันจำกัดแต่ถ้าก็ Facebook มันไม่จำกัดเอาผมที่อธิบายมันเยอะแยะไปหมดคือช่องทางออนไลน์เนี่ยเยอะแยะหมดจีนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าแอนตี้อเมริกาเขาก็มีของเขาประกบไปนะเช่นคุณมี Google ฉันก็มีไปตู้นะมันก็เขาว่าเขาไปคุณก็ต้องใช้เข้าไปนั้นหมดน้องวันนี้ก็อธิบายดีมากว่าถ้าค้าขายกับจีนนะต้องรู้เลยว่าต้องเข้าอันไหนเป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงจีนมีกลุ่ม3ยักษ์ใหญ่3บริษัทมีเทนเซ็นต์มีอาลีบาบามีอะไรอันไม่รู้เนี่ยนะฮะว่ากันไปดังนั้นเราต้องรู้แต่ละกลุ่มแตกเป็นอะไรบ้างเหมือนที่ Google แตกเป็นอันนี้ของอันนี้แตกเป็นนี้แตกเป็นนี้เนี่ยเนี่ยคือองค์ความรู้ที่เราต้องมีที่จะไปสู้กับเขาทีนี้ปัญหาคือว่าเราทำยังไงยังเรื่องปัญหาเกษตรกรเนี่ยทำไมเนี่ยคุณแก้ปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็แก้ปัญหาด้วยการเข้าไปซับซิไดซ์ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าผิดนะจะซับซิไดซ์ด้วยวิธีอะไรจะประกันราคาประกันแบบเดิมคือคุณขายได้เท่านี้แล้วมาเติมให้หรือจะประกันแบบจำนำตั้งราคาสูงไว้หรือจะไปช่วยเครื่องมือการผลิตมันก็คือไปช่วยเหลือทั้งสิ้นแต่ปัญหาที่มันต้องวนเวียนอย่างนี้ก็เพราะว่าผลผลิตด้านเกษตรเนี่ยทั้งหลายของเราเนี่ยผู้ขายไม่ได้ผู้กำหนดราคาถามว่าเพราะอะไรก็มันลายย่อยมันแตกเบี้ยวว่าแตกหมดรัฐราชการไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได้สนใจตรงนี้ผู้ซื้อกำหนดราคาหมดอย่างข้าวเนี่ยราคาฟอร์เวิร์ดของโลกเป็นตัวกำหนดถัดมาก็ผู้ส่งออกลงมาก็รวบรวมข้าวไปถึงชาวนานี่เตี้ยสุดเมื่อก่อนเจอน้องคนนึงก็ทำแอปพลิเคชันคือวันนี้โลกสมัยใหม่เนี่ยมันตัดคนกลางคนกลางคือตัวแอปที่ผู้ซื้อผู้ขายเจอกันเองและเชื่อถือกันได้ถูกไหมคุณใช้แอปพลิเคชันของ Grab อย่างเงี้ยคุณก็ถ้าคุณได้มีแอปคุณก็เข้าคุณก็เรียกแท็กซี่มาแท็กซี่ก็รับลูกค้าไม่ได้ถูกไหมงั้นทุกคนมันก็คิดแอปพลิเคชันแต่ปัญหาคือว่าไซส์ของประเทศไซส์ของประชากรมันสำคัญจีนยุคเหมามี800บอกอย่ามีลูกนะไม่มีกี่ข้าวเห็นวันนี้จีนยุคสิบหกพันสี่ร้อยล้านบอกขอให้เมนเทน1,400ล้านนะเพราะไซส์คือตัวกำหนดสเกลของเศรษฐกิจจีนถึงตอนนี้นโยบายเส้นทางจะออกไปกินโลกอ่ะเพราะเขามีความพร้อมหลายด้านของเราเนี่ยพอเราคิดแอปตัวนี้ขึ้นมาถ้าใช้เฉพาะประเทศไทยมันไม่คุ้มค่าก็น้องก็บอกท่านอย่างนั้นเราก็ไปใช้แอปที่มันดีอยู่แล้วสมมติเข้าจริงเข้าของกลุ่มพวกนี้ไปถามว่าทำยังไงยกตัวอย่างเช่นนี่มีกลุ่มหนึ่งก่อนนิดเดียวนะเข้าไปทำเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยสมมติเราขายข้าวหอมมะลิกอไก่มีคนปลูกอยู่ทั้งหมด 10,000 คนอยู่10จังหวัดถ้าต่างคนต่างขายเนี่ยยังไงก็ถูกกดราคาถูกไหมครับแต่คุณจะลิงก์คนเนี่ย10,000คน10จังหวัดเข้าด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรผ่านแอปพลิเคชันสมัยก่อนทำไม่ได้เอาคนไปเดินคุยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกถ้าผ่านตรงนี้ได้รัฐเป็นคนไปจัดระบบให้มีคนดูแลให้รับรองว่าคนมาต่อราคาสมมติคุณจะขายตันละ10,000ต้นทุนตันละ10,000สมมติเอาตัวกลมๆคุณจะเอากำไรเท่าไหร่ 20% 15% 18% คุณตั้งราคาไปคนซื้อมันไปไล่บี้ไม่ได้เนี่ยไปบี้คนต้องเป็น10,000คนไม่ได้เพราะมันต้องเข้าสู่ตัวเน็ตเวิร์คงั้นเน็ตเวิร์คจะตอบท่านขายเท่านี้ท่านดูตรงนี้ราคาผลิตข้างหน้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องให้ราชการไปทำนะเพราะ6เดือนเข้าไปจะก็โดนย้าย1ปีก็โดนย้ายไอ้คนย้ายไปดีก็วิ่งเต้นขออยู่ที่เดินย้ายไม่ดีก็วิ่งเต้นขอไปที่ใหม่ราชการไม่ได้ทำงานรับใช้ประชาชนทำงานรับใช้ตัวเองและระบบอำนาจนิยมทั้งหมดงั้นเราแก้ตรงนี้ไม่ต้องใช้เงินบางคนยังเสนอว่าปฏิรูปทหารเลิกซื้ออาวุธซะบ้างมีเงินเหลือมาทำเรื่องอื่นตั้งเยอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าถึงจะไปถึงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่เราทำขนานกันไปถ้าเราทำ1 2 3 4คนมีความเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันกินได้ฮะมันไปช่วยพี่น้องประชาชนเขาได้อย่างที่เขาวันนี้เขาประสบสุดๆแล้วเอ้ยอันนี้มันไปขนาดคนมีอำนาจล้นฟ้าทำทุกอย่างแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ผมว่าพลังที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันถล่มทลายไอ้บล็อกที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นเวอร์ชวลมันเหมือนภาพลวงตาผมว่าวุฒิจะมาโหวตให้ถ้าคนทั้งประเทศเขาบอกแบบนี้เขาไม่รับนะที่เหลือก็เป็นกลไกเล็กน้อยละถูกไหมที่ไปว่ากันทำตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเมื่อกี้อาจารย์พิบูลก็พูดไปเยอะเพียงแต่ว่าผมเห็นด้วยที่พรรคก็ยกร่างขึ้นมาอ่านร่างกฎหมายว่าโดยการป้องกันแล้วก็เอาผิดพวกยึดอำนาจเนี่ยก็มีเรื่องให้ราษฎรเป็นโจทย์ได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐเป็นโจทย์ที่คดีที่ยกมันเริ่มจากคดีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนสมัยโน้นไปฟ้องคุณถนอมประภาสอันนั้นเป็นคดีแรกเลยว่ายึดอำนาจเนี่ยไม่ถูกต้องศาลไม่รู้จะออกเลยออกว่าคุณอุทัยและพวกไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้เสียหายราษฎรถ้าเป็นผู้เสียหายได้ก็เลยยกฟ้องลุ่มขึ้นก็เลยจับคุณอุทัยพวกไปขังเลยจนกระทั่งเกิด14ตุลา
มีสภาต่างๆขึ้นมาก็เลยออกกฎหมายลบโทษทั้งหมดของคุณไทยแล้วเอาคุณไทยออกจากคุกนี่เป็นต้นนี่มันก็เคยปรากฏมาหมดผมถึงเสนอตอนต้นว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญได้อันแรกขนานไปแก้รายมาตรา279แก้มันก่อนละได้ไม่ได้ว่าอีกทีและก็แก้เพื่อไปแก้ทั้งฉบับก็ต้องแก้บทบัญญัติที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาก็คือที่อาจารย์วิทยุบทพูดจะถูกแต่เราจะต้องปัญหาก็คือคนที่บอกว่าการยึดอำนาจสำเร็จเป็นรัฐาธิปัตย์มันคือศาลจะทำให้ศาลไม่พูดอย่างนี้ได้อย่างไรว่าต่อไปนี้การยึดอำนาจเนี่ยเป็นกบฏนะวันนี้คุณคุมได้คุมไปวันหน้าก็เป็นกบฏนะตรงนี้ผมถึงว่าต้องเขียนในรัฐธรรมนูญว่าที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นนะว่าการนิรโทษกรรมการยึดอำนาจจะทำไม่ได้และศาลจะวินิจฉัยว่าการนิรโทษกรรมนั้นชอบด้วยกฎหมายชอบนูนไม่ได้นี่เอาคอนเซ็ปต์นะวันนี้ไปหาเขียนเอาถ้าอย่างนี้แล้วให้ถือว่าเป็นประเพณีเป็นส่วนหนึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดของประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเธอฉีกรัฐธรรมนูญไปก็ต้องเถียงกันแล้วว่านี่มันเป็นประเพณีการปกครองเธอจะไม่เอาไว้หรืออย่างไรอย่างเงี้ยผมว่าศาลอาจจะเปลี่ยนทัศนคติอาจจะกล้าบอกว่าต่อไปนี้พอเรื่องผ่านไปแล้วพอคุณหมดอำนาจแล้วล้างมาตรา279แล้วคราวนี้ก็รับผลของการกระทำบ้างก็เป็นอย่างงี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ประเด็นก็คือว่าทำให้สังคมเห็นว่าความสำคัญของประชาธิปไตยด้วยในส่วนที่กระทบกับชีวิตประจำวันและการทำมาค้าขายนะคะเสร็จแล้วก็โยงไปถึงการแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะขออาจารย์ปิยบุตรปิดท้ายในส่วนของพรรคการเมืองนิดนึงนะคะว่ามีอะไรจะเติมไหมคะขอใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวแล้วกันครับก็คือว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอลสันก็ได้บรรยายไปแล้วนะครับรัฐธรรมนูญมันมีลักษณะพิเศษอยู่คือมันเป็นทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายในเวลาเดียวกันนะครับมันเหมือนเหรียญสองด้านนะฮะข้างหนึ่งก็เป็นการเมืองข้างหนึ่งก็เป็นกฎหมายเอาเข้าจริงๆแล้วมันคือการเมืองที่มาเขียนให้มันเป็นกฎหมายนะครับมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของอำนาจในทางความเป็นจริงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ว่าเราจะรัฐกับประชาชนจะอยู่กันแบบไหนจะประกันสิทธิเสรีภาพอย่างไรตัดสินใจแล้วก็มาเขียนให้มันเป็นกฎหมายและทำให้มันใหญ่ที่สุดด้วยการบอกมันเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะมันคือความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันทีนี้ทุกวันนี้นะครับเราถูกเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนออกไปวางแผนเอาไว้เต็มไปหมดนะครับจะย้อนกลับไปเหมือนปี21นะครับนะฮะยึดอำนาจวันเดียวเอาประเทศถอยกลับไป40ปีเนี่ยนะครับจะเอาแบบนี้แล้วก็จะให้ใช้20ปีด้วยเป็น60ปีนะครับขโมยอำนาจเราไป1วันทำให้เราถอยไปอีก60ปีเอาเวลาของเราไป60ปีนะครับทีนี้เขาออกแบบมาเนี่ยถามว่าเขาออกแบบมาได้ยังไงคำตอบก็คือว่าก็ไอการเมืองแบบเผด็จการเนี่ยฮะเป็นคนกำหนดให้รัฐธรรมนูญมันหน้าตาเป็นแบบนี้การเมืองแบบเผด็จการเป็นคนทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวคือมันต้องเอาการเมืองแบบประชาธิปไตยไปกำหนดรัฐธรรมนูญแบบใหม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอบทบัญญัติในหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นหมวดที่ใครอ่านแล้วก็รู้ว่ามันโอ้โหมันเขียนแบบปิดประตูตีแมวอ่ะคือเขามีของเขาไม่ดีๆคุณไปฉีกไปยึดเอาไม้ทุบหัวเปี้ยงเลยแล้วก็เขียนฉีกทิ้งเขียนใหม่พอเขียนใหม่ปุ๊บเขียนเสร็จแล้วคนอื่นอยากจะมาแก้เขียนให้แก้ยากๆเนี่ยเหรอไหมแต่ปฏิเสธไม่ได้มันมีพลังของการอยากแก้รัฐธรรมนูญฝังอยู่ในสังคมนี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐประหารจนวันเนี้ยตั้งแต่รัฐประหาร49นะจนวันเนี้ยมันยังมีอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนนะมันยังไม่ได้หายไปไหนมันถูกกดเอาไว้และถูกตีกรอบเอาไว้ด้วยหมวดว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนะครับจริงๆรัฐธรรมนูญมาตราที่สำคัญมากในเรื่องการในเรื่องในฉบับทั้งฉบับนี้ก็คือเรื่องการแก้นะเพราะคุณจะดูออกเลยว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปต่ออย่างไรนะครับในประสบการณ์ของต่างประเทศก็ดีและของไทยเองก็ดีเนี่ยเราเคยเขียนรัฐธรรมนูญในลักษณะที่แก้ยากเอาไว้นะครับแต่ถึงเวลามันก็พอมันแก้ไม่ได้มันก็แก้ด้วยวิธีนอกระบบนะครับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยทำรัฐธรรมนูญฉบับแรก1791เขียนแบบโอ้โหเรียกได้ว่ากว่าจะแก้ได้นี่ต้องรออีกเป็น10กว่าปีอ่ะนะปรากฏว่าปีเดียวถัดไป1792ฉีกเลยนะครับรัฐธรรมนูญของประเทศเช่นเดียวกัน1848เขียนเอาไว้ให้แก้ยากมาก3ปีถัดไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเลยเพราะแก้ไม่ได้นะครับสหรัฐอเมริกาเขียนรัฐธรรมนูญให้แก้ยากมากนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์บอลสันเรียนไปแก้ยากมากแต่ถึงเวลาเขาไม่ได้ฉีกนะเขาใช้ศาลตีความไปเรื่อยๆจนมันเปลี่ยนตัวรัฐธรรมนูญไปอ่ะนะแล้วหลากหลายประเทศมันปฏิเสธไม่ได้ว่าพอคุณแก้ยากถึงเวลามันจะแก้มันต้องหาวิธีจนได้นะครับที่ผ่านมาประเทศไทยมันเลือกใช้วิธีเดียวคือฉีกนะครับคือฉีกอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็กำลังจะบอกว่าแล้วทำไมถ้าประชาชนทั้งหมดอยากจะแก้มันแก้ไม่ได้ครับนะฮะต่อให้อุปสรรคมันจะเป็นยังไงแต่จะแก้ดังนั้นจะทำยังไงให้เขาเห็นว่าประชาชนซึ่ง70ล้านคน
ไม่รู้จะรวมออกมาให้เป็นยูนิตเดียวยังไงแสดงพลังไม่เห็นว่าอยากจะแก้เนี่ยจะทำอย่างไรนะผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นไปได้ไหมเราจะทดลองทำประชามติแน่นอนประชามตินี้เขาบอกโอ้ไม่ยอมรับหรอกนะครับเพราะไม่อยู่ในระบบรัฐธรรมนูญแต่ทำให้ตัวเลขนี่มันปรากฏทำให้ตัวเลขนี่มันปรากฏทำให้เห็นทุกหย่อมหญ้าหรือว่าสังคมไทยถึงเวลาแล้วอยากจะแก้รัฐธรรมนูญต้องสร้างบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นให้ได้นะครับนะเมื่อคนมันเท่ากันสุดท้ายมันก็ไปวัดกันที่จำนวนนะนะครับไปวัดกันที่จำนวนนะถ้ามันมีคนเยอะขนาดนี้ที่อยากจะแก้แต่ระบบมันปิดไม่ให้แก้ต้องเอาแบบนี้กดดันเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถอธิบายได้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่เขาเขียนให้แก้ยากเนี่ยมันมาจากการยึดอำนาจนะครับมันมาจากการยึดอำนาจนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องผลักดันต่อไปนะครับเมื่อกี้ตอนช่วงแรกที่คุณโบทิ้งไว้ว่าเคยไปร้องผู้ตรวจการในมาตรา279เนี่ยจริงๆมันมีเทคนิควิธีเหมือนกันนะวิธีอธิบายคือรัฐธรรมนูญ279มาตราเนี่ยถ้าคุณบอกว่ารัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะสักเท่ากันหมดนะไม่ได้รัฐธรรมนูญแต่ละมาตราเนี่ยเราบอกรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดถูกไหมครับแต่คุณค่าของรัฐธรรมนูญแต่ละมาตราเนี่ยมันเท่าไม่เท่ากันนะผมยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดรัฐธรรมนูญไทยมาตราหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ารูปแบบของรัฐไทยเราเนี่ยเป็นรัฐเดี่ยวเป็นราชอาณาจักรปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเขียนอันเนี้ยเป็นมาตราที่เป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญเลยเพราะแตะต้องมาตรานี้เปลี่ยนรูปของรัฐไม่ได้เปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ได้นั่นแสดงว่ามาตรานี้เป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญต่อให้มาตราอื่นคุณจะไปแตะมาตรานี้ยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับเช่นเดียวกันเราก็จะต้องอธิบายในนัยยะย้อนกลับไปเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญแบบมาตรา279เนี่ยคุณค่ามันต้องต่ำกว่ามาตราอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นมาตราที่ทำให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับสิ้นผลหมดเลยนะครับรัฐธรรมนูญ279มันคือขัดต่อสปิริตของตัวรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมันทำให้รัฐธรรมนูญมันไม่เป็นรัฐธรรมนูญนะเพราะมันต้องอธิบายเรื่องแบบนี้คือไม่งั้นต่อไปนี้นะครับวันหน้าผมยึดอำนาจผมเขียนรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งให้หมูเป็นหมาหมาเป็นแมวแมวเป็นไก่ให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วผมบอกว่าที่ผมบอกชอบด้วยรัฐธรรมนูญหมดแล้วเอาแบบนี้ก็ได้เหรอหรือต่อไปผมยึดอำนาจเสร็จผมเขียนรัฐธรรมนูญไม่ต้องอะไรเยอะเลยเขียนหนึ่งมาตราให้ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจและใช้อำนาจถูกเสมอนี่ไม่ต้องลงทุนไปเสีย 3,000 กว่าล้านนั่งทำรัฐธรรมนูญนะจริงๆรัฐธรรมนูญ60มันเขียนมาตราเดียวเลยก็ได้นะข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจและข้าพเจ้าใช้อำนาจแล้วถูกเสมอจบไม่ต้องไปวินิจฉัยหลาไปจ้างคนนู้นคนนี้นักวิจงวิจัยอะไรมาเลยมันสุดท้ายมันเหลือแค่นี้ถูกไหมครับเพราะมันต้องอธิบายว่าสุดท้ายแล้วสปิริตของรัฐธรรมนูญที่แท้จริงเนี่ยมันคือเรื่องประกันสิทธิเสรีภาพเรื่องการแบ่งแยกอำนาจได้แบ่งอยู่อย่างดุลยภาพซึ่งรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะนั้นผมเรียนว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายุคสมัยเนี่ยนะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยรู้หมดแล้วอะสิ่งที่วิทยากรทุกท่านพูดวันนี้หลายท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วด้วยนะครับมันเหลืออย่างเดียวที่มันจะถึงเวลาเมื่อไหร่ที่มันจะแสดงพลังของความไม่พออกพอใจกับการเมืองการปกครองของไทยตลอด 4-5 ปีแล้วเราบอกว่าเราไม่เอาอีกแล้วแบบเนี้ยนะครับจะออกมาได้เมื่อไหร่ผมเห็นว่าวันที่แรกที่เราจะได้แสดงออกมาอย่างปลอดภัยที่สุดคือวันที่24กุมภาพันธ์2562ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในคูหานะครับที่ผ่านมาฝ่ายที่เขาต่อต้านการเลือกตั้งเขาจะดูถูกว่าเลือกตั้ง4วินาทีแล้วจบนะครับครั้งนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าเพราะโลโก้ไม่มีต้องดูนานต้องดูนานหน่อยอาจจะใช้นานกว่าเดิมนะครับทีนี้เวลามันใช้เวลานานขึ้นนะครับใช้เวลาเนี่ยนะครับอาจจะนานขึ้นกว่า4วินาทีแต่ครั้งเนี้ยเราไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วถ้านับแต่ปี54แล้วครั้งนี้จะเป็นเลือกตั้งที่ชี้ชะตาสำคัญของประเทศนะครับต้องออกมาใช้สิทธิ์ให้มากผมเชื่อว่าจะโกงยังไงก็ตามถ้าแซมเพิลไซส์คนมันออกมาใช้สิทธิ์มหาศาลมันจะโกงยากแล้วนะครับพม่าทำได้สำเร็จแล้วมาเลเซียทำได้สำเร็จแล้วนะครับคะแนนเสียงนะครับผลการเลือกตั้ง62เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายความชอบธรรมของการดำรงอยู่ของระบอบคสช.ทั้งหมดและทำได้อย่างปลอดภัยที่สุดเพราะไม่มีใครเห็นว่าท่านกาใครนะครับที่ผ่านมาเราไปชุมนุมเราโดนจับใช่ไหมยังมีคดีความอยู่แต่ครั้งนี้ไม่มีใครเห็นนะครับต้องออกมาใช้สิทธิ์นะครับเพื่อจะบอกว่าสภาพการเมืองสภาพสังคมแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันพอได้แล้วนะครับจะต้องออกไปสู่เส้นทางแบบใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์ในฐานะที่ใครๆจะถูกพาดพิงเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่มีชื่อพรรคไม่มีโลโก้จริงๆนะคะคนที่อยากเลือกตั้งในระดับโบที่พร้อมเข้าคุกเพราะอยากเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็พร้อมยูเทิร์นนะคะ
นี่คือสาเหตุที่วันที่10เนี้ยเราจะต้องไปคัดค้านเรื่องนี้ถึงที่สุดที่กกต.วันที่12ค่ะวันพุธนี้10โมงเช้านะคะแต่จากประเด็นอาจารย์ปิยบุตรค่ะบ่มี1คำถามปิดท้ายถึงอาจารย์พรสรรนะคะก็คือว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงศักดิ์ของมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญมาตราแรกเนี่ยสำคัญที่สุดโบก็จำได้ว่าในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา First Amendment มาตราแรกเนี่ยรับรองสิทธิ์ไว้5ประการนะคะก็คือสิทธิ์ของเสรีภาพสื่อ Free Press นะคะเสรีภาพในการแสดงออกการพูด Free Speech เสรีภาพนับถือศาสนาเสรีภาพในการชุมแล้วก็เสรีภาพในการเข้าชื่อเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายต่างๆซึ่งเราเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพมากเพราะรัฐบาลของสหรัฐไม่สามารถมาแตะต้องสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้เลยไม่สามารถมาเป็นผู้กรณีในการจะฟ้องร้องคนเอาไม้มาปิดปากเวลาที่ประชาชนพลเมืองสหรัฐเนี่ยใช้สิทธิประการนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์พรสรรค่ะว่าถ้าอาจารย์ร่างรัฐธรรมนูญได้เองเหมือนที่คุณมีชัยมีอำนาจในลักษณะนั้นเนี่ย First Amendment หรือว่ามาตรา1ของรัฐธรรมนูญสำหรับอาจารย์นะคะหรือมาตรา2ก็ได้ถ้าอาจารย์อยากจะเก็บ1เอาไว้นะคะอาจารย์คิดว่าสิทธิเสรีภาพของคนไทยที่อยากจะรับรองมากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคำถามนี้นะครับก็จริงๆมันจะไปพูดเจาะจงในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเฉพาะกิจเฉพาะตัวเนี่ยมันลำบากนะผมคิดว่า โดยหลักๆแล้วเนี่ยแน่นอนเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนอันนี้สำคัญกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแนวคิดหรือคอนเซปต์หลักการต่างๆเหล่านี้มันเป็นต้นลำธารในการนำไปสู่การรับรองสิทธิเสรีภาพชนิดอื่นๆสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณโบถามผมมาเนี่ยในทางรัฐธรรมนูญของอเมริกา First Amendment จริงๆไม่ได้มีการเขียนบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะหากแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่ Supreme Court ก็คือศาลสูงสุดของอเมริกานั้นมีการตัดสินแล้วก็ขยายความบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่1ให้ครอบคลุมกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพต่างๆเหล่านี้คำถามก็คือทำไมจึงเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นมาแน่นอนเนื่องจากว่าศาลของเขามีคอนเซ็ปต์เรื่องของความเป็นประชาธิปไตยคือประเทศอเมริกานั้นเนี่ยมีการก่อร่างสร้างประเทศเกิดขึ้นมาครั้งแรกแต่มันมีความเห็นพ้องต้องการในระดับหนึ่งว่าต้องการให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการใหญ่เป็นระบอบการปกครองใหญ่ของเขาฉะนั้นในเชิงหลักการแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงต้องมีการต่อสู้เกี่ยวเรื่องของการสถาปนาความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะถ้าสมมติว่าคุณสามารถที่จะสร้างคอนเซปต์แนวคิดหรือว่าการให้ความสำคัญต่อความเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยตรงนี้ก็จะนำไปสู่หลักการต่างๆนะอันนี้จริงๆแล้วก็อาจจะมีหลายประเด็นที่เห็นพ้องด้วยนะครับกับหลายท่านแล้วก็อยากจะพูดก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็เห็นมีหลายท่านอย่างอาจารย์โพกินก็ดีอาจารย์ปิยบุตรก็ดีคุณรามเมศก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณโบเนี่ยพูดถึงอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีปัญหาใหญ่แล้วผมไม่แน่ใจว่านั่นคือกรอบคิดของรัฐบาลชุดนี้หรือว่าผู้ยกร่างที่มีอิทธิพลกับตัวรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบมาตรา25นะครับของบทสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นบทบัญญัติทั่วไปนะเพราะว่ามันเป็นมาตราต้นๆของบทที่3มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งผมมองว่าในเชิงหลักการยกร่างมาดูแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาค่อนข้างมากนั่นจึงส่งผลทำให้ส่วนหนึ่งเราเห็นปรากฏการณ์ของการออกกฎหมายเข้ามาละเมิดสิทธิของประชาชนค่อนข้างมากมาตรา25เนี่ยเขาเขียนว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะไว้ในมาดูแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำการตามนั้นก็ได้และจะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญคือเวลาคุณอ่านแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมองเหมือนว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีความก้าวหน้ามากในเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดเรื่องของการรับรองสิทธิเสรีภาพเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมาตรา25เนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าแม้กระทั่งว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนคุ้มครองไว้ก็อาจจะได้รับการคุ้มครองเ
ถูกไหมฮะในเชิงหลักการเขาเรียกว่า implied right คือสิทธิในเชิงปริยายซึ่งไอคอนเซปต์แบบนี้แล้วมนุษย์อเมริกาก็เขียนแล้วมนุษย์ในหลายๆประเทศก็เขียนแต่ประโยคที่มันเป็นประเด็นปัญหานะในการทำให้สิ่งที่เขาร่างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันไร้ซึ่งผลประโยชน์ไร้ซึ่งประโยชน์เลยเกี่ยวเรื่องการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคือการใดที่มิได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นนี่แหละหมายถึงว่าการเขียนประโยคแบบนี้เป็นการเปิดเป็นการเขียนไปเปิดให้รัฐสามารถออกกฎหมายไปจำกัดได้ถึงออกใช่ไหมซึ่งมันเป็นการสวนทางกับการร่างรัฐธรรมนูญต่างประเทศที่เขาพยายามที่จะร่างแล้วทำให้คอนเซปต์เนี้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่เข้าไปเสริมความเป็นประชาธิปไตยนะอย่างเช่นรัฐธรรมนูญของไอร์แลนด์เนี่ยมีการเขียนไว้นะในเชิงการรับรองสิทธิ์โดยปริยายแบบนี้เหมือนกันแต่เขาเขียนเนี่ยตรงกันข้ามกับประเทศไทยเลยเขาบอกว่ากรณีที่สิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่ได้มีการเขียนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้รับการคุ้มครองแล้วฝ่ายที่ผิดบัญญัติเวลาจะออกกฎหมายต้องเคารพในสิทธินั้นเห็นภาพไหมฮะนี่คือเขียนตรงกันข้ามกับประเทศไทยนะหรือแม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เขียนทำนองแบบนี้นะครับในไนเอเมนเมนต์คือบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่9เนี่ยสุดท้ายศาลก็ตีความแล้วบอกว่าจะต้องเคารพในสิทธิที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะฉะนั้นนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนอกจากมีปัญหาในเชิงการวางโครงสร้างของสังคมการเมืองสังคมไทยทั่วไปแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพก็มีปัญหาในการยกร่างเพื่อเข้ามารับรองและครอบคราวนี้ผมอาจจะฉายภาพให้เห็นนิดนึงนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ภคินก็มีการกล่าวถึงประเทศจีนแล้วผมคิดว่านี่คือหลายสิ่งหลายครั้งที่ผมเห็นหลายคนชอบอ้างประเทศจีนในนัยยะของการที่บอกว่าประเทศจีนไม่เป็นประชาธิปไตยนะแล้วเขาก็มีเศรษฐกิจที่ร่ำรวยสังคมร่ำรวยก็ไม่เห็นที่ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่งก็ทำแบบจีนก็ได้จีนไม่ใช่ประชาธิปไตยดิประเทศเขาก็เป็นประเทศมหาอำนาจผมจะบอกว่าเวลาที่เราอ้างเรื่องพวกนี้เนี่ยเราอ้างไม่หมดหรือแม้กระทั่งคุณไม่ไปรีเสิร์ชแล้วดูข้อมูลในความเป็นจริงจริงอยู่ว่าในภาพรวมของประเทศจีนเนี่ยอาจจะยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแต่เขาปรับตัวนะถ้าพูดกันในเชิงรัฐธรรมนูญในปี2004ประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการนำเอาคอนเซปต์เรื่อง human right คือสิทธิมนุษยชนในระดับสากลเข้าไปใส่ในรัฐธรรมนูญเขาเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบบสากลนี่คือแก่นความเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเราอย่าพูดว่าประเทศจีนไม่ใช่ประชาธิปไตยฉะนั้นเราเดินตามเขาไม่ใช่นะครับเขาปรับตัวคุณไปดูงานรีเสิร์ชของ World Justice Project ที่เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของหลักนิติธรรมในประเทศต่างๆคุณจะพบว่า2ปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการปรับตัวมีการเข้าไปควบคุมกำกับการใช้อำนาจของรัฐมากขึ้นมีการฟังเสียงประชาชนมากขึ้นมีความโปร่งใสมากขึ้นในเรื่องของการใช้อำนาจของรัฐบาลมีลักษณะของการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนไอ้องค์รวมอาจจะยังไม่ถึงขั้นของตัวคะแนนส่วนกลางคือสมมติว่าเต็ม100เนี่ยจีนตอนนี้อาจจะยังไม่ถึง50แต่เขามีแนวโน้มพัฒนาไปในแง่บวกภายใน2ปีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศไทยสวนทางถ้าไปดูข้อมูลก็จะพบว่า2ปีเนี่ยที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเรื่องของ Rule of Law คือหลักนิติธรรมเนี่ยลงดิ่งอย่างต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่เฉพาะ2ปีนะครับเกินกว่าหน้านี้แล้วด้วยฉะนั้นเวลาที่เราอ้างประเทศจีนผมอยากให้ทุกท่านเห็นภาพด้วยความเป็นจริงนะครับว่าในหลายประเทศของโลกนี้เขาก็ปรับตัวเข้ากับความเป็นประชาธิปไตยนะครับเขาไม่ได้หยุดนิ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการปราบโกงการแก้ไขปัญหาทุจริตซึ่งผมคิดว่าเวลาที่เราพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้สังคมตื่นตัวนะครับแล้วเราปฏิเสธไม่ได้แหละว่าในสังคมไทยก็มีการทุจริตมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าเวลาที่เรามีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการปราบโกงการโกงของเราเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องการโกงทรัพย์สินเงินทองแต่เราไม่เคยไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของการโกงมันมาจากอะไรถ้าพูดกันในเชิงหลักการผมคิดว่าการโกงเนี่ยมันมาจากการที่บุคคลนั้นเขาถืออำนาจ
ขามีอำนาจแล้วเขาก็ใช้อำนาจนั้นไปเพื่อการทุจริตแล้วโกงในตำแหน่งหน้าที่เขาฉะนั้นการปราบโกงที่ดีที่สุดคือการออกแบบในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจไม่ให้มันกระจุกตัวนะฉะนั้นเวลาที่เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเนี่ยในทางส่วนตัวผมอธิบายในเชิงวิชาการผมบอกผมไม่เชื่อเพราะคุณดูโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ60มันไม่ได้เป็นลักษณะของการกระจายอำนาจหรือควบคุมกำกับการใช้อำนาจเลยแต่มีลักษณะของการผูกขาดอำนาจให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มและไอ้ลักษณะการวางโครงสร้างอำนาจแบบนั้นน่ะนำไปสู่การโกงครับฉะนั้นในกรณีนี้ผมคิดว่ามันมีความจำเป็นและสำคัญอันนี้ผมทิ้งท้ายสุดท้ายไอ้เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นแคมเปญของฝ่ายการเมืองนะครับผมคิดว่าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าตัวรัฐธรรมนูญเองมีปัญหาอย่างมากจริงๆผมยังมีประมาณสัก 10-20 สไลด์ที่ยังไม่ได้อธิบายว่ามันมีปัญหายังไงแต่ว่าโอเคล่ะอันนั้นก็คือปล่อยให้ทางฝ่ายการเมืองเขาไปคุยกันผมในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมมองแบบนี้นะว่าผมมองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันมีนัยยะแล้วพิเศษแตกต่างกว่าในหลายๆครั้งนั่นก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นลักษณะของการแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนประชาธิปไตยกับสนับสนุนฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะครับของทุกท่านว่าคุณจะเห็นว่าคุณต้องการให้โครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรอันนี้สุดแล้วแต่เป็นนะครับในการกระบาดนะครับในการตัดสินใจแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันมีปัญหาแล้วต่อให้อันนี้อย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะต่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยแพ้นะผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ความขัดแย้งอยู่แหละมันแก้ไขไม่ได้หรอกอันนี้อธิบายในเชิงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วสุดท้ายผมมองว่าก็นำไปสู่จุดสุดท้ายที่ผมได้บอกไปที่ผมได้ต่างกรไปก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องล้มโดยตัวมันเองแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงงั้นมันขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายที่ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยจะเห็นประเด็นตรงนี้หรือเปล่าถ้าคุณเห็นประเด็นคุณก็ต้องกลับมาร่วมกันแล้วแก้ไขให้สังคมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนแล้วมันไปได้พร้อมกันถ้าสมมุติว่ายังคงมองแบบเดิมอยู่ผมคิดว่าก็คงไม่เป็นผลดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะก็คิดว่าบทสรุปในวันนี้นะคะทุกคนเห็นตรงกันว่ามันมีทางแก้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเสียงของประชาชนจะต้องสะท้อนผ่านการตั้งครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเลือกว่าอยากให้ใครกำหนดอนาคตประเทศให้เราแล้วเนี่ยยังเลือกว่าจะให้ใครไปช่วยแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะคะจึงสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องเคลียร์สนามนี้ให้มีความเสรีและเป็นธรรมมากที่สุดและเราอยู่ในความนั้นแล้วนะคะทางผู้จัดค่ะประชาสัมพันธ์ว่าด้านหน้ามีกล่องรับบริจาคเขาบอกว่าใช้เงินกับการจัดงานครั้งนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะถ้าใครอยากจะช่วยสมทบทุนกันก็หย่อนกล่องได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลกุลนะคะอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลค่ะคุณราเมศรัตนชเวงนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยค่ะและทุกท่านที่อยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะเดี๋ยว6โมงเย็นค่ะทางกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปี53นะคะจะมีงานรำลึกกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยเรียนเชิญทุกคนค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านวิทยากรถ่ายรูปรวมด้านหน้านิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะ